السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نعفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามทางบ้านและในวันนี้ก็ครบบรรจบในรอบสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่เรามาพบปะเพื่อเรียนรู้ศาสนาให้เกิดความเข้าใจจะได้มีหลักศรัทธาที่ถูกต้องและอิบาดัตถูกตอบรับและแน่นอนที่สุดในวันนี้เนื้อเรื่องเนื้อหาก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วก็คือรุกนอีมานข้อที่4ผ่านพ้นไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์พ้นแล้วศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ์ศรัทธาต่อคัมภีร์และศรัทธาต่อศาสดาผ่านไปแล้วและในวันนี้คือรุกนอีมานข้อที่6ศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์แน่นอนคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อว่าวันกิยามะฮ์มีจริงถ้าคนคนหนึ่งไม่เชื่อหรือลังเลแน่นอนอีมานของเขาก็ใช้ไม่ได้จะต้องเชื่ออย่าง 100% ไม่ใช่ 90% หรือ 50-50 ยิ่งไม่ได้ใหญ่ทีนี้การศรัทธาต่อรุกนอีมานข้อที่5คือศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์และสิ่งที่เกี่ยวโยงกับวันกิยามะฮ์สิ่งที่เกี่ยวโยงกับวันกิยามะฮ์ไม่ว่าจะเกี่ยวกับสะพานซิรอตนรกสวรรค์การตอบแทนความดีหรือความชั่วการให้บัญชีของแต่ละคนนั้นเกี่ยวโยงกับวันกิยามะฮ์ทั้งสิ้นและก่อนที่จะเกิดวันกิยามะฮ์นบีเราก็บอกให้อุมัตของเขาสังเกตจะมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนู้นเกิดสิ่งนู้นเกิดจากสิ่งที่นบีบอก4-500เรื่องเกิดเกือบหมดแล้วที่ยังไม่เกิดแค่อาลามัตใหญ่ๆยังไม่เกิดดาจาลไม่ปรากฏตัวทีแต่สมุนดาจาลนี่ปรากฏแล้วนั่นเป็นอาลามัตกิยามะฮ์เล็กคนต้มตุ๋นเอาศาสนามาขี้หกนั่นสมุนดัจญาลศาสนาบอกหุกกรมนี้ เวลามันพูดศาสนามันบอกเรื่องนี้เป็นหุกกรมอื่นนั่นก็เรียกว่าสมุนดัจญาลซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้มีนั่นชาวบ้านไม่รู้อินูอินเนก็จะตกเป็นเหยื่อแต่ชาวบ้านที่ผ่านการเรียนหรือมีครูเขาก็โชคดีไปแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีครูนะบางคนเนี่ยไม่เคยเจอเลยในชีวิตเขาคนเป็นครูน่าสงสารตรงนั้นแหละทีนี้รุกนอีมานข้อที่5อย่างที่เราเกริ่นเมื่อกี้ว่าศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์วันกิยามะฮ์เขาก็เรียกวันฟื้นคืนชีพเขาก็เรียกวันแห่งการตอบแทนก็เรียกวันแห่งการพิพากษาก็เรียกวันกิยามะฮ์นี่มันมีหลายชื่อแต่จะเรียกชื่อไหนมันก็ความหมายคือวันกิยามะฮ์นั่นแหละ
และสิ่งที่เรากำลังประสบพบเจอณปัจจุบันเวลาเร็วนั่นคืออาลามะกิยามะฮ์อย่างหนึ่งเหมือนกันการเวลานี่จะรวดเร็วนบีว่าปีหนึ่งเหมือน1เดือนเดือนหนึ่งเหมือน1สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเหมือนกัน1วันความเร็วของเวลานั้นและวันหนึ่งเหมือนกับ1ชั่วโมงเวลาเร็วมากทีนี้ทุกอย่างที่นบีบอกมันก็ทยอยเกิดแต่อานามัตใหญ่นั้นยังไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของดัจจาลการปรากฏตัวของอิหม่ามมะฮดีอันนั้นยังไม่เกิดและแม้กระทั่งการลงมาของนบีอีซานั่นก็ยังไม่เกิดอาลามัตใหญ่นั้นยังไม่เกิดแต่ก็คงไม่นานแล้วแหละเพราะว่าอาลามัตเล็กเกิดมาเยอะแล้วเยอะมากณปัจจุบันมากกว่า400เรื่องแล้วที่เป็นอาลามัตกิยามะฮ์ที่เกิดมากกว่า400เรื่องก็รออาลามัตใหญ่เท่านั้นแหละทีนี้พอถึงวันกิยามะฮ์มันแน่นอนที่สุดเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวมนุษย์ที่เกิดต่างยุคต่างเวลาตอนอยู่บนดุนยาก็จะฟื้นคืนชีพในเวลาเดียวกันทำให้มนุษย์นี่เยอะมากเบียดเสียดกันทับถมกันเหมือนเม็ดข้าวสารที่อยู่ในถุงยุ่นในกระสอบเม็ดแรกจนถึง เม็ดข้างบนสุดทับถมกันเป็นร้อยๆชั้นมนุษย์ในวันอาคิเราะห์ก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละโดยเฉพาะมนุษย์ที่ไม่มีอีมานจะถูกทับถมชนิดที่ว่าไม่รู้กี่ร้อยชั้นซึ่งอีมานนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญชี้เป็นชี้ตายอีมานมะริฟัตนี้แหละคือสำคัญที่สุดในศาสนาอิสลามเราไม่มีวิชาใดจะสำคัญกว่าวิชาเกี่ยวกับอีมานวิชาเกี่ยวกับมะริฟัตไม่มีทางที่ในศาสนาเรานี่มีหลากหลายวิชามีเป็น10วิชา30-40วิชาแต่วิชาที่สำคัญก็คือวิชาที่เกี่ยวโยงกับการศรัทธาซึ่งวิชานี้แหละที่ยะฮูดีพยายามจะทำลายทำลายวิชานี้ได้ก็เท่ากับได้ทำลายอุมัตนบีในเรื่องอิบาดะห์โดยปริยายเพราะทุกอิบาดะห์จะต้องมีอีหม่านในการทำจะต้องมีมะริฟัตในการที่จะถูกนับถ้าไม่มีมะริฟัตเท่าแต่ทำนั่นแหละเปล่าฉะนั้นอีมานเราจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจทีนี้วันกิยามะฮ์นั้นที่อุลามะได้อธิบายตามที่นบีได้กล่าวจะต้องเกิดอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนจะเกิดที่นบีว่าในศตวรรษที่15ศตวรรษที่เรากำลังอยู่นี่เข้ามาแล้ว45ปีเพราะณปัจจุบันปีฮิจเราะห์1445ก็เท่ากับศตวรรษนี้จะหมดเหลืออีกแค่ประมาณ55ปี55ปีนี่ไม่นานนะเพราะบางคนนั้นอายุเกิน55ไปแล้วเขายังรู้สึกว่าเออกูนี่แก่เร็วสาว่าวันก่อนวิ่งเล่นอยู่ป่านนี้แก่แล้วจะบ่งบอกว่ามันเร็วทีนี้ถ้าตรงกับที่อุลามะบางส่วนที่บอกว่าวันกิยามะฮ์จะเกิดปลายศตวรรษที่15ก็เท่ากับ55ปีถัดจากนี้ไปแต่ระยะเวลาถัดจากนี้ไป55ปีนั้นมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าจะไม่เทฝนจนกระทั่งต้นไม้ใบหญ้าตายหมดน้ำจืดน้ำบ่อน้ำคลองน้ำบึงน้ำบึงบนโลกใบนี้ไม่ต้องหาไม่มีเลยในวันนั้นแหละแม้กระทั่งเปลือกต้นไม้ก็มีราคาต่างคนต่างชิงเปลือกต้นไม้เพื่อจะแทะกินประทานความหิวในปัจจุบันใครจะไปกินเหรอเปลือกต้นไม้ถ้าไม่กินเนี่ย
เขากินแต่ยอดมันหรือไม่ก็ลูกของมันแต่เมื่อวันนั้นมาถึงยอดไม่มีให้กินใบเขียวยังไม่มีสักใบเลยมีต้นยืนตายเปลือกก็ติดอยู่ที่ต้นนั่นแหละเปลือกนั่นแหละจะมีราคาขึ้นมาต่างคนก็ต่างจะชิงกันทีนี้ดาจาลก็มาปรากฏตัวในสภาพตอนนั้นแหละทำให้มนุษย์ที่ทนหิวไม่ได้ยอมตามดาจาลบางคนรู้ทางรู้ว่ามันขี้หกนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าอยากจะกินของมันก็ยอมตามเหมือนคนเหลี่ยมในยุคปัจจุบันมันรู้บางคนมันขี้หกนี่เรื่องศาสนาแต่มันให้ตังกูเยอะกูก็ตามมันไปพนันแหละถามว่ามีไหมในยุคปัจจุบันมีทำไมจะไม่มียิ่งณตอนนี้เนี่ยเขากำลังชิงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเพราะจุฬาเสียแล้วเห็นว่าวันที่22นี้จะเลือกอันนี้ก็19และก็เหลืออีก 2-3 วันเห็นกันว่าชิงกันระหุระพังวิ่งกันฝุ่นตลบค่าตัวเครื่องบินไปกลับซองใต้โต๊ะที่พักอาหารการกินเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ต้องใส่ให้ฉันนะถ้าไม่ใส่ฉันไม่ให้นะดูเมื่อคนอยู่ในคราบศาสนายังอยู่สภาพอย่างนั้นเราจะไปนับอะไรนักการเมืองจะไม่ซื้อเสียง นี่คือความน่าอนาถทีนี้ถ้าเราไม่เรียนศาสนาบ้างเราก็ตามแบบหลับหูหลับตาตามเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรามีความรู้เราก็ดูออกเลยอย่างนี้เราอย่างนี้เราก็แล้วพอได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วเขาหาสนใจไหมก็พวกเราจะทะเลาะเรื่องอุสลีถูกไม่ถูกก็หามาพูดไหมเขาไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นกูนุษย์ได้ไม่ได้เขาหามาแจ้งไหมไม่ชี้แจ้งหรอกตามเกณฑ์อ่านได้ไหมเขาก็ไม่ชี้แจ้งเขามาตรวจสอบอย่างเดียวโรงงานตนมีฮาลาลไหมนั่นก็ตรวจสอบอย่างนั้นผู้กองอ้นมีโรงงาน5แห่งมีฮาลาลหรือเปล่าถามว่าทำไมล่ะตรวจอย่างนั้นมันได้ตังค์ล่ะเข้าใจไหมเนี่ยลองมาตรวจเรื่องอาเกด้าล่ะมันไม่ได้ตังค์ทางที่สำคัญกว่าฮาลาลเป็นล้านเท่าแต่มันไม่ตรวจถูกไหมที่ผมพูดนี่หรือว่าผมพูดผิดทวงได้นะถ้าผิดนั่นนี่คือความจริงนะครับและเราเห็นแค่ บริหารศาสนาความชัดเจนต้องนำหน้าไม่ใช่บริหารศาสนาแต่เงินตรานำหน้ามันไม่ใช่เราอย่าลืมว่านี่คือตำแหน่งศาสนาจะต้องพาศาสนาให้ตรงทางรายได้มาที่หลังความถูกต้องต้องมาก่อนถ้าเอาความไม่ถูกต้องนำหน้ารายได้ที่ได้มานะก็ฮารามเหมือนกันมันจะไม่ฮาลาลมันจะฮารามโดยปริยายของมันแต่ไม่คำหนึ่งนั่นหลายคนเลยหยอกว่ามันจะฮาลาล5ล้านบางคนหยอกอย่างนั้นเลยเราบางทีก็อายแทนเพราะเราก็เคยไปตัวฮาลาลเหมือนกันนั่นน่ะอายแทนเราเคยไปตรวจไก่ในซุปเปอร์ชิปทีนี้ไก่มันก็ตั้งกองไงเดี๋ยวทีนี้เราก็ซูมจับตัวหนึ่งก็มาดูซูมจับตัวนั้นก็มาดูวันนั้นดู6ตัวหลอดลมขาด3ตัวไม่ขาด3ตัวเพราะวันนี้ตายแล้วทีนี้ชาวบ้านที่ไปซื้อมันหาเกี้ยวมั้ยมันเห็นดูตัวดีๆราคาตัวมันเอาทั้งนั้นน่ะมันบิสมิลลาห์ตัวเดียวเลยเพิ่งลอยตัวนี่ไม่ต้องบิสมิลลาห์การบิสมิลลาห์นี้
สุนัขในการเชือดสัตว์ไม่ใช่รูก้นไม่ใช่ชาระชาระก็คือคนเชือดนั้นจะต้องเป็นมุสลิมแท้ถ้าไม่ใช่มุสลิมต่อบิสมิลลาห์40หนก็ใช้ไม่ได้นั่นต้องเข้าใจให้ดีบางคนก็เชือดด้วยมีดจับเชือดปุ๊บโยนเชือดปุ๊บโยนแต่บางแห่งเขาเชือดด้วยเครื่องเปิดสวิตช์ปั๊บเรียงมาเลยก็หมายความว่าคนที่จะเปิดสวิตช์นั้นวาญิบต้องเป็นมุสลิมถ้ากาเฟรเปิดไก่ที่เชือดกับเครื่องนั้นเป็นซากหมดเลยกินไม่ได้อาเลมอุลามะในประเทศไทยเรายังมียิ่งเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้คนอาเลมมีแต่หาได้เป็นไหม3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้เป็นได้พวกเรียนร้อยกว่าหน่วยกิจนี่แหละได้เป็นเพราะเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะคนอาเลมเขาไม่เอาเลี่ยมเขาตรงไปตรงมาเห็นตนอยากได้นักหน้าก็หัดแข็งไหมเอาไปตาตนอยากได้แรงนี่พอความไม่เข้าใจพ่อตัวเองเสียชีวิตคนอาเลมไปละหมาดมายัดกะลุยหมดเอาลูกที่จะเฮแล้วมาเป็นอิหม่ามจานะอินดูแล้วว่าทำไมล่ะก็ไม่เรียนนะอาศัยพ่อมีตำแหน่งกูอาเลมรวยปริยายมันอาเลมไม่ได้มันต้องเรียนจานะอินดูนี่ฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยตามแต่เขายิ่งเฉพาะคนที่หากินกับศาสนาเนี่ยได้ร่ำร้องในกูโบคนเดียวแล้วทุกหลอกเวลาตรวจนั้นฮาลาลไหมนั่นฮาลาลไหมนั่นทำไมไม่ตรวจอาเกดะฮาลาลไหมทำไมไม่ตรวจล่ะเพราะอาเกดะมีทั้งฮาลาลและก็ฮารามใช่ไม่ตรวจอ่ะไม่ตรวจปึ๊ดเพราะไปตรวจสิ่งนั้นไม่ได้ต่างนั่นแหละนี่คือความน่าอนาถนั่นคือส่วนหนึ่งของอัลมะเกมัตเหมือนกันนะที่นบีบอกว่าคนยุคอาคิรซามานอุมัตของแกนี่จะเอาศาสนาหากินเราก็ได้เห็นกับตาแล้วมันจริงเว้ยอย่างที่นบีบอกซึ่งมันต่างกับยุคนบียุคซอฮาบะห์คนละเรื่องกันเลยต่างกันมากทีนี้สิ่งที่เราพูดเมื่อกี้นี่ก็คือหัวข้ออาลามะฮ์กิยามะฮ์นะก่อนจะถึงกิยามะฮ์นะก็จะมีอาลามะฮ์ต่างๆนานาเมื่อลมฟ้าอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ฝนตกลงมาตอนแรกห้าม1ใน3 2 3ปีถัดไปห้าม2ใน3ปี2ปีถัดไปห้ามไม่ให้ตกเลยทั่วโลกและดัจญาลก็ปรากฏตัวในสภาพที่มนุษย์หิวโหยทีนี้มนุษย์นี่กับอาหารเนี้ยน้อยคนนี่ที่จะทนนั่นส่วนใหญ่แล้วพอได้กินแล้วมันเอ็นเอียงทั้งนั้นแหละเราสังเกตให้ดีล่ะลงสมัครไม่ต้องตำแหน่งใหญ่ไม่ตำแหน่งเล็กๆพ่อผู้ใหญ่ก็ดีกำนันก็ดีอบต.ก็ดีสมมุติไอเรานี่วิบตั้งหน้าไอดอลล่อนะมึงต้องลงไม่กูหาสายหัดแท้ไม่กับมึงแต่พอถึงเวลาอีก3วันจะเลือกดอลล่อมาห้าเราให้3,000มึงลอกมึงได้แน่กูใส่มึงแน่นอนเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นถึงขนาดนั้นในขณะที่ตอนนั้นน่ะเงินส่วนอื่นมีกินน่ะไม่ใช่ว่าพอเขาไม่ให้ไม่มีกินมาเงินส่วนอื่นมีของในตู้เย็นยังเต็มตู้อยู่ยังมีกินยังจะเอาเลยของอย่างนี้อยู่แล้วแต่ในวันที่ดัจญาลปรากฏตัวนั้น
ไม่มีอะไรกินนั่นๆที่มันเหลือน้อยเพราะอะไรล่ะทีนี้พอดาจาลมันก็เก่งแค่สักเก่งแค่40วัน39วันมันเก่งแรงแล้วถ้าเราหรือลูกหลานของเราทันต่อจากเรากะรอมะขนาดไหนบารอกัตขนาดไหนอย่าเผชิญหน้ากับดาจาลเด็ดขาดเพราะไม่มีใครสู้ดาจาลได้นอกจากนบีอีสาเท่านั้นขนาดอิหม่ามมะห์ดียังสู้ไม่ได้นบีคอดีก็ยังสู้ไม่ได้ต่ออัลลอฮ์จะให้เราบารอกัตบินได้ก็ตามอย่าไปสู้แล้วกับดาจาลอัลลอฮ์ไม่ให้เราชนะแต่ถ้ากับนบีอีสาดาจาลจะไม่ชนะนบีอีสาแค่เห็นนบีอีสามาก็สั่นหมดแล้วรีบวิ่งแล้ววิ่งแล้วก็ในวันที่40อายุไขของดาจาลมันก็ตายมันหมดอายุแล้วนบีอีสาฟันทีเดียวฟันที่บาบุลลูดนบีบอกถึงขนาดนั้นบาบุลลูดนี่อยู่ปาลาสไตน์จุดดาจาลตายอยู่ตรงนั้นแหละเลดาจาจะไม่ตายตรงอื่นเพราะนบีระบุแล้วเขาจะตายจุดนั้นนบีอีสาจะฟันเขาจุดนั้นแหละเหมือนกับศพนบีอีสานั่นแหละทางที่นบีอีสายังไม่เสียนะเขาก็ขุดหลุมข้างกูบูนบีเราจะมีหลุมหนึ่งที่ไม่มีมายะมีแต่หลุมนั่นแหละเขาขุดมาตั้งหลายร้อยปีเป็นพันปีแล้วรอมายะของนบีอีสาที่จะฝังในอนาคตทางที่ยังไม่ได้ลงที่นาโดยังอยู่บนฟ้าอยู่เลยเนี่ยมีแล้วมีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมและจะไม่พลาดไปจากนั้นต้องเป็นไปตามนั้นพระนบีพูดอย่างนั้นล่ะบางคนก็เล็งงงพอเวลาไปแต่ตอนนี้มันดูยากนะนะคนที่ไปรุ่นก่อนๆนะเขาจะดูโอ้แปลกจังทำไมมีหลุมวะมีกูโบนบีอบูบักเซดีนาอุมาร์และทีนี้มีหลุมเปล่าๆอยู่หลุมหนึ่งไอ้คนที่ไปสมัยนู้นมาถามเราไอ้เราที่รู้เพราะเราเรียนล่ะว่าในกิตาบบอกอย่างนี้ก็ดังอ้อแล้วอ๋อนั่นแหละมีแต่หลุมมีแต่หลุมส่วนกูโบใหญ่ที่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับมัสยิดนาบาวีนั่นอันนั้นกูโบบาเก้กูโบนั้นก่อนนานแล้วเหมือนกันนะฝังคนเป็นล้านมาแล้วอ่ะเพราะกูโบนั้นมีตั้งแต่สมัยนบีรู้เฉพาะซอฮาบะห์นบีอย่างเดียวที่กูโบบาเก้นะไม่ต่ำกว่า 10,000 คนซอฮาบะห์นบีที่กูโบบาเก้อาเมนและซะลีนาอุสมานก็อยู่กูโบนั้นแหละกูโบบาเก้นั่นแหละเลยถ้าท่านนับจำนวนคนที่ฝังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าล้านหนึ่งนะวันน้อยแล้ววันหนึ่งตายเท่าไหร่ล่ะและกี่หมื่นวันมาแล้วกี่แสนวันมาแล้วบวกลบคูณหารแล้วนอตี้ก็จะได้แล้วไม่เพียงแต่ว่าคนอาหรับนี่ถ้าเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาอย่างนี้เขาจะขุดแล้วก็จะมีก็จะทำเป็นกูโบอย่างเดียวแล้วทีนี้พอเวลาก็จะเอามายัดลงนี้เขาจะเอาหญ้ารองแล้วก็เอามายัดใส่เข้าไปก็เอาหญ้าใส่เข้าไปแล้วก็ปิดปุ๊บมันไม่มีดินใส่เหมือนบ้านเราหรอกและเป็นอย่างนั้นมาจะทุกคนพอได้เวลาปีครึ่งหรือ2ปีเขาก็จะเปิดกูโบนั้นเขาก็จะเก็บกระดูกแล้วไปไหว้อีกแห่งหนึ่งหลังมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะบ้านเขานี่มีแต่หินส่วนทรายก็อยู่ทะเลทรายนู่นแหละอาจจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าตามหลักวิชาฟิกเนี่ยกูโบอิสลามเนี่ยเมื่อฝังแล้วไม่อนุญาตให้ขุด
แต่กรณีอย่างนี้เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรณีจําเป็นเพราะเขาไม่มีที่จริงๆคนมันเยอะหลังละหมาดแต่ละวักตูมีทุกวักตูคนตา18คนมั่ง20คนมั่งนั่นแหละทีนี้ดูแล้วทีนี้พอไม่นานดัจญาลเสียชีวิตถึงเวลามะเลกะก็เป่าแตแล้วมะเลกะเป่าแตแต่ตอนที่มะเลกะเป่าแตนั้นไม่มีมุสลิมเหลือแล้วนะไม่มีแล้วเพราะมุสลิมจะเสียชีวิตก่อนมะเลกะเป่าแต30ปีอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะส่งอากาศที่มีความนุ่มและก็หอมจะผ่านทุกจมูกคนที่มีอีหม่านถึงอีหม่านเท่าตามมดก็ตามจะอยู่ในซอกในหินในลืบในไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีอีหม่านอากาศนั้นจะผ่านไปพอผ่านไปจมูกหอมแล้วก็เคลิ้มแล้วก็ตายจะไม่มีความเจ็บในการตายเลยและตั้งแต่นั้นมาไม่มีคนเอ่ยถึงอัลลอฮ์เลยไม่มีเลยที่นั้น30ปีจะเป็นลักษณะไม่มีคนเอ่ยถึงอัลลอฮ์เวลานี้จะเร็วกว่าณปัจจุบันอีกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมืดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสว่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมืด พอถึงเวลามะลาอิกะฮ์เป่าแต่บางคนนี่กำลังจะป้อนอาหารเข้าปากแต่มะลาอิกะฮ์เป่าแต่ซะแล้วตกใจช้อนก็หลุดมือก็คือโกลาหลหมดแผ่นดินก็จะสั่นสะเทือนทุกอนูทุกตารางนิ้วบนโลกใบนี้เลยไม่เหลือสักคนนั่นเป่าแต่ครั้งแรกนั่นเกียร์มัดเกียร์มัดนั้นเราต้องศรัทธาว่าจะต้องเกิดจำเนื้ออาจารย์ว่ามาแปดสิบอะไรนะลุมมาแปดสิบโอ้จำเนื้อโอเคจำเนื้ออะไรล่ะลุงไหนมาแปดทิศคุณดูเนี่ยแปดทิศลุงมาแล้วก็โซเดนเปาหรือว่าลุงมาแปดทิศโอเคครับเปาแต่ครั้งแรกบนโลกใบนี้เปาแต่ครั้งที่สองฟื้นคืนชีพกลายเป็นโลกหน้าแล้วครั้งแรกคือบนโลกใบนี้มาแปดทิศภูเขายังมีแบบนี้จริงที่เราเห็นนี่แหละแต่พอเป่าแต่ปั๊บภูเขานี่ยังอยู่ไม่ได้เลยลอยและลิ้วเหมือนขนนกเลยความแรงของแต่เพราะว่ามะลาอิกะฮ์ที่เป่าแต่มีพละกำลังมหาศาลตัวใหญ่โตอิสราฟีลที่ผมเคยเล่านั่นแหละที่ยิบรีบอกว่าถ้าฉันยืนบนริมฝีปากบนบินไปหาจมูกของเขาฉันจะต้องใช้เวลา300ปีนั่นน่ะมะลาอิกะฮ์อิสราฟีลเนี่ยใหญ่ตัวขนาดนั้นเรียกพวกเขาเป่าแต่นี่นะสะเทือนหมดนั่นแหละมนุษย์ก็เลยไม่เหลือแต่นั่นแหละพอตายหมดจากเป่าแต่ครั้งแรกจนถึงเป่าแต่ครั้งที่สองแค่40ปีเท่านั้นเองเวลานั่นแหละฟื้นคืนชีพจริงๆอ่ะทีนั้นคนที่ตายในสมัยนบีอาดัมตายในสมัยนบีนูห์คนตัวใหญ่ตัวเล็กตามใจตายสมัยไหนตายถูกจระเข้กินหรืออยู่ในทะเลฟื้นคือชีพหมดก็ว่าหยุดนึ่งแต่ถึงแกเขาหยุดสบายลบนะซึ่งคนไปทำพักกันนัดคนใดนั้นหยุดหน่อยอะไรนะคนไปนัดไปทำพักนะซึ่งงานกว่าซึ่งนั่งจากนั้นก็หยุดสบายลบหยุดหน่อยไม่ใช่ยกกะบะลบกะบะเนี่ยจะถูกทำลายด้วยกษัตริย์ผู้อาธรรมมาจากเยเมนในอดีตมันเคยจะมาทำลายแล้วครั้งหนึ่งที่ในสุราอาลัมตารกัยที่อัลลอฮ์ส่งนกไม่สำเร็จแต่ในอนาคตไม่ใช่คนเดียวกันนะคนละคนกันแต่คนไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละเขามาทำลายทหารของข่าวความที่มากเขายืนแกะก้อนไบตุลลอฮ์เนี่ยแกะเอาคนนี้แกะจากมือคนนี้ส่งมือคนนี้มือคนนี้ส่งมือคนนั้น
เรียงจนถึงยุดดะแล้วก็เอาก้อนหินกาบ้านนั่นแหละโยนทิ้งในทะเลยุดดะความที่ทหารเขาเยอะกลับมาองอับโดปานี้นะนั่นเยอะกว่าอีกในปีนั้นมันปีที่นบีอีสาเสียชีวิตพอดีปีนั้นปีที่นบีอีสาเสียชีวิตเลยพวกนี้มันก็เลยพอรู้ว่านบีอีสาเสียชีวิตเนี่ยก็หลังจากนั้นก็ไม่มีคนทําฮัจญ์อีกเลยเพราะกะบะห์ไม่มีละอะไรนะเก็บไว้ก็อย่างนั้นเดี๋ยวมันไปนะแต่ก่อนนู้นก่อนนู้นในปีที่นบีคลอดก็จะมีกษัตริย์เยเมนเหมือนกันชื่ออับรอฮะก็จะมาทําลายแล้วทีนึงมาด้วยช้างขนาดใหญ่ช้างแอฟริกาแมมมอสช้างแมมมอสมันหลายสิบเชือกทหารมันเป็นหมื่นคนเป้าหมายจะมาทำลายกะบะห์มาทำลายกะบะห์มีเป้าหมายจะไปสร้างกะบะห์ใหม่สวยกว่าประเทศมันจะให้คนไปทำฮัจญ์ในประเทศมัน เป้าหมายเพื่อธุรกิจเพื่อธุรกิจนั่นแหละทีนี้ตอนนั้นน่ะคนที่ดูแลกะบะห์ที่มักกะห์ก็คืออับดุลมุตตะลิบป้าของอับดุลลอฮ์ตุนบีเรานี่แหละทีนี้อับดุลมุตตะลิบเนี่ยแกไม่รู้ทำผือว่ะคนมาแต่ไกลจะมาทำลายกะบะห์แกก็เลยวิงวอนกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้านี่ด้อยความสามารถเพราะเขามานั่นน่ะมาทั้งช้างมาทั้งทหารมาทั้งบริวารจำนวนเรือนแสนฉันไม่มีกำลังอะไรเลยทหารก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีฉันก็แก่แล้วด้วยช่วยปกป้องบัยตุลลอฮ์ด้วยยาอัลลอฮ์ก็จริงอะไรอัลลอฮ์ปกป้องไม่สามารถจะเข้าได้ตายเกลี้ยงนั่นแหละทีนี้เมื่อเป่าแตกครั้งที่สองทุกคนฟื้นคืนชีพในสภาพที่ตอนตายนั่นแต่อายุเท่าไหร่ฟื้นคืนชีพอายุตอนนั้นแหละอายุเท่านั้นแหละคนที่อยู่บนดุนยาตายอายุ3ขวบฟื้นคืนชีพวันอาคิเราะห์ก็วัย3ขวบนั่นแหละคนที่ตายตอนอายุ300ปีฟื้นคืนชีพในวัย300ปีนั่นแหละอย่าคิดว่าไม่มีนะ300ปีรุ่นเรานี่ไม่มีแหละแต่ก่อนนะ800ยังมี1,000ยังมีคนตัวโตตัวสูงตอนอยู่บนดุนยาวันอาคิเราะห์ฟื้นคืนชีพตัวโตตัวสูงอะไรคนตัวผอมตัวเล็กตอนอยู่บนดุนยาวันอาคิเราะห์ก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละที่นบีบอกว่ายุฮซารุนيحسر الناس يوم القيامة يوم القيامة على ما مات عليه الله ชุบชีวิตมนุษย์ในวันกิยามะห์บนสภาพที่เขาตายตอนนั้นเขาตายอายุเท่าไหร่อ้วนหรือผอมฟื้นคืนชีพตอนนั้นแหละในสภาพอายุเท่านั้นแหละทีนี้แล้วแต่คนนั้นตอนตายเขาตายที่ไหนเขาก็จะฟื้นที่นั่นหมายถึงว่ากูโบเขาอยู่ที่ไหนก็จะฟื้นตรงนั้นแหละบางคนอยู่แอฟริกาก็ฟื้นแอฟริกาบางคนอยู่อินโดก็ฟื้นอินโดแล้วแต่กูโบเขาแหละบางกูโบนี่เบียดเสียดกันคนเป็นแสนเป็นล้านคนฟื้นคืนชีพทีเดียวเฉพาะกูโบแห่งหนึ่งบางกูโบก็เป็นพันหรือเป็นหมื่นทีนี้รวมตัวกันนะแล้วก็คือมนุษย์จำเป็นจะต้องไปรวมตัวที่ทุ่งมะฮ์ชาร์มาคนละทิศคนละทางทุกมุมโลกนั่นก็ว่าวันกิยามะห์และที่น่าอานาถที่น่าสะพรึงกลัวในฟื้นคืนชีพในสภาพที่กลางคืนนะไม่ใช่กลางวันนั่นมืดสงัดเลยตัวเองต้องเดินทางไกลด้วยไปรวมตัวที่ทุ่งมะซับเราอยู่ประเทศไทย
ซึ่งอุลามะอธิบายตรงมาชัดก็คือตรงอารอฟะห์ในวันอาคิเราะห์ตำแหน่งตรงนั้นเลยทีนี้กว่าจะเดินไปน่าจะไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลถ้านับกิโลนะน่าจะไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลอะไรพอได้เดินแล้วเว้ย 8,000 กิโลก็ใช่แหละในวันนั้นต้องเดินเลยรุ่นนี้เดี๋ยวมันมีตรงน้ำมีตรงนึงตรงไปตัวล้อตรงอันน้ำไปตัวติดอยู่นั้นอะไรนะจะไม่มีตรงต้องตรงต่อไปกลางหน้าอะไรนะอะไรนะเป็นตรงต้องตรงตรงไปตัวล้อตรงอันน้ำไปโต๊ะตรงน้ำมีอันน้ำไปโอ้ขึ้นต้องตรงเดี๋ยวก็หวาดเองตรงใกล้รุ่นกลางที่นั้นหรือว่าสับสนกับตอนที่นบีละหมาดที่มัสยิดกิบลาตัยนี่มั้งละหมาดซุฮรีสองรอกะอัตหันไปตามไปตุลมักดิสพอสองรอกะอัตหลังหันตามไปตุลลอห์มั้งอันนี้สมัยนบีแล้วทีนี้อ่ะดูฟังก่อนฟังต่อทีนี้ในสภาพที่มืดสงัดตอนนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้มากเขาก็จะสว่างจ้าทางเดินของเขาคนที่ความรู้น้อยก็สว่างน้อยพาความรู้นิดเดียวจริงๆมันก็ริบหรี่กับหิ่งห้อยจนบางคนนั้นน่ะดุอาตอนที่กำลังเดินมันมืดเกินร็อบบานาอัตมิมลานานูรอนาอย่างที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานยาอัลลอฮ์โปรดเติมเต็มแสงสว่างหนทางที่ฉันกำลังเดินด้วยอัลลอฮ์จะเติมเต็มหรือไม่นั่นน่ะตนเตรียมมาดีหรือเปล่าล่ะเตรียมมาดีหรือเปล่าตอนบนดุนยาตนเรียนหรือเปล่าศาสนาก็บอกให้เรียนน่ะนั่นแหละก็อย่างอื่นเราเรียนได้หมดนี่บางคนอังกฤษก็พูดได้อ่านก็เป็นฝรั่งเศสก็พูดได้อ่านก็เป็นเยอรมันก็พูดได้อ่านก็เป็นจีนก็พูดได้อ่านก็เป็นเพราะอัลกุรอานอ่านไม่เป็นนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไปบางคนถามว่ามีไหมคนแบบนั้นกันลุยแบบนั้น ไม่สนใจอ่ะทีนี้และการเดินสภาพการเดินบางคนก็วิ่งบางคนก็เดินบางคนก็คลานบางคนก็กระดึบจะกันนอนตอนนั้นระดับเป็นโดนมอนเป็นไม่เป็นเล่เนาะไม่มีเล่ไม่มีทะเลไม่มีและถนนนี่จะเสมอปิ๊บจะไม่เป็นหลุมเป็นดอนจะเสมอหมดเลยใช่แต่มืดสงัดแต่นั่นแหละคนที่ทำกุรบานกุรบานของเขาถูกตอบรับเขาก็ได้ขี่วัวกุรบานของเขาไปที่ถุงมาชาร์แต่ถ้าเราดูลักษณะดูรูคนชารัตกุรบานที่จะถูกตอบรับมันไม่ง่ายเหมือนกันนะเล่นวัวกุรบานนั่นนะไปกินแต่ผักเขาเจ้าของบนทุกวันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ผมจะเล่าให้ฟังไซดีนาอุมาร์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายแกจะขายอูฐแกว่าขายนะอยากขายลูกจะขายก็ขายแต่อย่าลืมนะต้องหักออก 50% ลูกชายก็ว่าแซ่ยอหักออกทำไมก็มึงแล่เลยลูกอูฐมึงนั่นแหละกินแต่สวนใบตุลมาอย่างเดียวสวนของทางราชการเลยส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งให้ราชการเห็นไหมไซรินาอุมาร์
ในความอดีตของแกนั่นลูกของแกนั่นนั่นแหละในหลักวิชาฟิกเนื้อกุรบานสัตว์ที่กุรบานจะต้องกินหญ้าที่ฮาลาลถ้ากินหญ้ากินหญ้าไม่ฮาลาลกุรบานซอกแต่มันไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับนั่นแหละมันค่อนข้างยากอันค่อนข้างยากอันมันต้องห่อคือมาอยู่ที่เรานี่ถ้าเราดูแลดิมันจะไปกินของเพื่อนพรือหรอตัวหนึ่งนั่งได้7คนแล้วมันจะขี่รอดบางคนถามในวันนั้นวัวที่ทุกเราไปจะแข็งแรงกว่าที่เราเชือดหลายเท่าตัวพาเราได้สบายเลยถ้าเราคิดว่าเกวันมาเราคิดตรงนี้คิดว่าเดินแต่เป็นธรรมดามันจะเล่มันแรงมันแรงมันอยากไปกันหรือไม่อยากเป็นไปได้เลยถ้าจะอะไรมาหัววางเกวันถึงไม่ได้พอดีเกวันได้จะเป็นแบบว่าใช่ใช่มันรวมที่แกโก้ด้วยไหมอาจารย์ไอ้ก็ไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกุรบานเฉพาะกุรบานแกก็นี่มาจากอานิสงส์ให้กับเด็กนี่มีบารอกะมันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวเป็นยวดยานพาหนะของเราเด็กที่ทำแกก็เด็กนั้นจะมีบารอกะกว่าเด็กไม่ทำแกก็มันจะต่างกันตรงนั้นแต่นั้นนะแกก็ต้องทำให้เป็นแกก็เนี่ยเวลาเราชำแหละเวลาเราชำแหละเนื้ออาแกก็ให้ตัดกระดูกที่ข้อต่อมักรุตัดตรงกลางแต่ชาวบ้านทั่วไปมันตัดเพ้มันหารู้ไหมนั่นไม่อยู่อย่างนี้แต่ถามว่าทำไมถึงไม่รู้ก็ไม่เรียนนะแต่ว่าคนสอนไม่มีแต่นั่นพอคาบสอนมาติดธุระทันทีแล้วมันจะไปรู้เปื่อดินะอัลลอฮ์และอาหารที่เราจะเป็นแพะหรือวัวหรือควายก็แล้วแต่ที่เราอ่านแก่ก่อนเวลาเราแก่ในกิตาบระบุเลยสุนัขเอาหวานนำหน้าแต่ไม่ใช่หวานเหมือนของหวานนะหวานนำหน้าแต่รสชาติอร่อยหวานนำหน้าอุลามะยังบอกอีกทำไมถึงอาหารอาแกก็สุนัขหวานนำหน้าอุปนิสัยเด็กจะไม่ก้าวร้าวบอกถึงขนาดนั้นแต่ว่ากูไม่รู้กูแกงมาเยอะๆเว้ยก่อนบาลิกก่อนบาลิกอายุเด็กก่อนบาลิกไม่ได้หมายความว่าเผ็ดไม่ได้เผ็ดได้แต่ให้หวานนำหน้านิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ให้หวานมากหวานมากก็เป็นขนมหวานนั่นแหละและคนเชื่ออาเกก็พยายามหาคนอาเลมคนซอเลห์นั้นล้วนแต่ส่งอานิสงส์ให้กับเด็กทั้งสิ้นนะเนี่ยพอเราเรียนรู้ว่าโอ้มันมากเรื่องเว้ยจะเดี๋ยวตอนนี้ครับเรื่องของอาเกก็ที่ว่าให้เด็กอายุไม่เกิน15ปีเมื่อบาลิกไม่ไอ้คนแก่ๆที่ยังไม่ได้ทําอย่างมีเสียงนะครับไม่สุนัขอะแกก็แล้วไม่สุนัขแล้วแต่ถามว่าถ้าจะทําได้มั้ยก็ทําได้แต่ไม่ใช่สุนัขแล้วทําดุรีแบบนั้นถึงแม้ว่าอุลามะจะบันทึกว่านบีนั้นน่ะทําอะแกก็ให้กับตัวเขาตอนที่แกโตอุลามะก็อธิบายว่านั่นเป็นคูซูซียะห์เฉพาะนบี
ส่วนในหลักวิชาฟิกสุนัขเฉพาะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะพอบรรลุนิติภาวะแล้วมันคือสุนัขกุรบานไม่ใช่อาเกโก้แล้วเข้าใจไหมเนี่ยวันที่วันที่7ก่อนวันคลอดอันนั้นสุนัขทำแอร์ก็วันนั้นถ้าเราไม่ว่างเพิ่มอีก7ก็วันที่14ยังไม่ว่างอีกเพิ่มอีก7วัน21ไม่ว่างอีกอ่ะ28เพิ่มไปที่7ที่7 7 7 7จนกระทั่งบาลีถ้า10ปี10กว่าปียังไม่ว่างอีกแสดงว่าตนไม่อยากทำมาแล้วอะไรนะก็คือขอนับ7วันตรงไม่ตรงไม่ได้เกี่ยวส่วนส่วนเมื่อกี้เนี่ยกุรบานที่นบีเรากล่าวว่าอัซซิมูดุฮายากุมฟะอินนะฮาอะลัสซิรอติมัตตอยากุมเจ้าจงพิธีพิถันกับสัตว์กุรบานของพวกเจ้าถามว่าทําไมถึงนบีบอกให้พิธีพิถันฟะอินนะฮาอะลัสซิรอติมัตตอยากุมเพราะสัตว์กุรบานนั้นมันคือยวดยานพาหนะบนสะพานซิรอตของเจ้าต้องพิธีพิถันทำแล้วก็ต้องทำให้ดีแล้วการแบ่งก็ต้องแบ่งให้ก็ต้องแบ่งให้ดีไม่ใช่คนกาเฟ่เราก็ให้กินอันนั้นเจ๋งเลยกุรบานเราเข้าใจไหมเนี่ยที่คนปัจจุบันคอวาริจพยายามหลอกเราให้ได้พี่น้องคนกาเฟ่มันหลอกให้เราเจ๊งก็หมายตั้งหมายอยากช่วยนั่นแหละทั้งที่เราเรียนกิตาบมาไม่ว่าจะฟอร์มมาซาเอลมัตลาอินบาดารอยกิตาบซาบิลุลมุตตาดินกิตาบบุกยาตุตุลาบกิตาบกัสปุลลิซามกิตาบอานาตุตอลิบินไม่ว่าจะกิตาบไหนกิตาบบารุลมาซีบอกเหมือนกันหมดเลยฮารอมและเสียหายกุรบานถ้าไปให้คนกาเฟตกินแต่ถ้าส่วนที่ไม่ใช่กุรบานไม่เป็นไรแหละไอ้ที่ไม่ได้คือที่กุรบานส่วนที่เป็นกุรบานส่วนไม่เป็นกุรบานไม่เป็นไรเราจะเอาไปขายก็ได้ส่วนไม่เป็นกุรบานนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทีนี้พอวันอาคิเราะห์ถ้าอัลลอฮ์ตอบรับแพะเราวัวเราควายเรานั้นแต่บางคนว่าควายไม่ได้นบีไม่เคยทำไอ้คนที่พูดมันเป็นควายเองมาเลยก็ได้แล้วนบีคนอาหรับมันจะมีควายพรือหรออัลลอฮุอักบัรพี่น้องอย่าทำกุรบานด้วยควายนะพี่น้องไม่ได้นะนบีไม่เคยทำอัลลอฮ์ไอ้คนพูดนะจ๊ะน่าอินน่าเวทน่านะน่าอินดูควายถ้าอยู่ประเทศอาหรับผมตีไปไม่ถึงครึ่งวันตายไม่ถึงครึ่งวันตายร้อนเมี้ยเมี้ยฮัลโหลทั้งที่กิตาบอุลามะบอกวัลบักรุวัลจามุสอัลสาวะวัวและควายอยู่ในสถานะเดียวกันเหมือนกันแต่นักวิชาการควายในยุคปัจจุบันควายไม่ได้นักวิชาการควายก็เรียก
มันจะโลกทิ้งบ่นี่หุกกรมเดิมๆเออจะน่าเอ็นดูนี่เนี่ยถ้าลูกหลานของเราในอนาคตเรียนไม่เข้าเรื่องอ่ะเพื่อนหลอกมันมารู้ไหมนั่นเพื่อนอ่านหลอกแปลหลอกอธิบายหลอกมันก็ถ้าตามองตากิปักกิปักแค่สงสัยแต่ไม่กล้าพูดเพราะตัวเองไม่มีความรู้ล่ะน่าเอ็นดูแหละแต่ถ้าลูกหลานเรามีความรู้ล่ะมาอ้อยหามึงขี้หกนี่ว่ารู้ทันทีอ่ะอาจารย์ที่ว่าอาจารย์น้ำแล้วก็เครื่องหอมมันจะมีการทำจริงอ๋อมันจะมีของเสริมมันจะมีเอาก็คือเวลาเราจะกรุบานสัตว์เดี๋ยวทีนี้มีกาน้ำมีร่มมีแป้งแล้วก็มีมีหวีจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับกุรบานนะนั่นถ้าร่มอาจจะช่วยคนเชือดไม่ให้ร้อนได้แต่ถ้ากานั้นให้กับคนเชื่อไว้นำมาย่างได้อะไรนะนั่นนะวีนั่นมันทำอะไรวีไอ้นั้นไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับกุรบานแต่ถ้าเราจะหวีมันก็หาพิษไหมแต่ก็เสียดายหวีหวีผมนะยังไม่ต้องหวีหัวนั่นแหละและที่ต้องระวังนะเมื่อเราให้คนเนะแล้วเนี่ยเราอย่าเอาเนื้อกุรบานหรือสัดส่วนกุรบานเป็นค่าแรงนะไม่งั้นครูบาเราจะมีปัญหาถ้าเราไม่อยากให้มันเหนื่อยเปล่าช่วยเราช่วยเนะช่วยปอกช่วยลอกช่วยแบ่งแล้วก็จ้างต่างหากเราอย่าไปเอาเนื้อมาเป็นค่าจ้างแต่ถ้าแบ่งให้เขากินเหมือนคนอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าแบ่งเป็นค่าจ้างนี่ไม่ได้ฮารามเลยนะอย่านะอย่าทำอย่างนั้นคือบางคนไม่เข้าใจตนช่วยเนะช่วยปอกตนเอาไปเลย5โลไอ้คนอื่นผมให้คนละโลก็ไม่ได้นั่นแบบนั้นนั่นนี่คือความไม่เข้าใจไงถ้าเราก็ทำไมจะขอขอยังไงบอกว่าบกพกเราไว้ให้คนเนี่ยขอจากเจ้าของก็ไงไอ้ไว้นะมันต้องดูว่าให้นะให้ชนะไหนให้ปกติหรือให้ค่าจ้างถ้าให้ค่าจ้างเนี่ยเจ๋งเลยแต่ให้มันให้คนอื่นทั่วไปไม่เป็นไรเอ้เราทำอย่างนี้ง่ายที่สุดจะแนะวิธีให้สมมุติว่าเรากุรบานวัวตัวหนึ่งโดยทั่วไปบ้านเรานี้7คนนะคนละส่วนทีนี้เราให้นายดอลลาร์ช่วยมาเชือดช่วยมาชำแหละให้ไอสัตว์ส่วนกุรบานส่วนละ 4,000 สมมุติอ่ะเก็บแล้ว7ส่วน 28,000 ว่าไปทีนี้พอให้ดอลลาร์มาช่วยชำระให้แบ่งสัตว์ส่วนให้เรียบร้อยเราก็เก็บต่างหากเป็นค่าแรงคน200 7คนก็ 1,400 ถามว่าพอหรือยังคนที่ช่วยชำระ 1,400 เลือกเฟือแล้ว 1,400 ฮะเข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละไอ้เราก็จะได้ไม่ติดตะกิดตะขวงใจไปจ้างอันนี้เนื้อกูจ้างมึงนะมันไม่ต้องแล้วล่ะให้ก็ให้กินเหมือนคนอื่นปกติเพราะเขาได้ตังค์แล้วทั้งปันสีอยู่นะถ้าเราว่ามากมากแรงแล้วก็เก็บคนละ150ก็ได้แล้วแต่ตกลงกันเลยนั่นน่ะมันชัวร์กว่าใช่ถูกต้องครับ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะส่วนนั้นไม่ใช่กุรบานเท่ากับเรากุรบานแค่6ส่วนแต่ว่าส่วนที่เราแบ่งมานั้นเราแกงกระทะเดียวกันสมมติเอาไม่ได้ไม่ได้ถ้าแกงกระทะเดียวก็อย่าไปให้คนพูดกินเด็ดขาดแหละต้องแยกออกมาเลยถูกต้องต้องแยกต่างหากเลยฮะไม่ครับกุรบานคนที่ตายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยู่ที่ว่าเขาสั่งเสียหรือเปล่าถ้าเขาไม่สั่งเสียนี่ทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้ผลบุญเขานั้นได้เราทำสองส่วนผลบุญส่วนนี้ให้กับป้าเราให้ผลบุญไม่ใช่ให้ส่วนกุรบานนะให้ผลบุญเข้าใจไหมเนี่ยแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นส่วนกุรบานนี้ไม่ได้ถ้าไม่วุศยะทำไม่ได้ทางที่เป็นสิ่งดีนะกุรบานนะแต่มันมีเงื่อนไขต้องวุศยะด้วยวิชาฟิกด้วยต้องวุศยะไม่วุศยะไม่ได้ฮัจญีถ้าไม่เคยทำไม่วุศยะวาญิบต้องทำให้ฮัจญีฮัจญีมันฟาร์ดูล่ะฮัจญีไม่วุศยะจำเป็นต้องทำเพราะฮัจญีมันวาญิบและมันเป็นรุกนอิสลามกุรบานมันสุนัตและไม่ใช่รุกนอิสลามเข้าใจไหมเนี่ยนั่นไงทีนี้เรามาดูต่อเมื่อวัวแต่ละคนมารอที่หลุมฝังศพก็ทุกคนก็ขี่ไปทุ่งมาชาร์แต่กว่าจะถึงทุ่งมาชาร์มันจะเจอฮาวดุนนบีคลองที่นบีรออยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อจะเรียกอุมัตของแกมากินก่อนกินน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนก่อนที่จะไปรวมตัวพอกินน้ำตรงนบีก็ต้องกินตรงนั้นได้เลยเนาะถูกต้องเพราะคนที่ฟื้นคืนชีพจากกูโบทุกคนจะมีความกระหายอยากน้ำอย่างรุนแรงทีนี้นบีจะอยู่ที่ปากคลองจะเรียกฮัลโลมาฮัลโลมานบีจะดูออกเลยอุมัตของแกแต่ละคนซอฮาบะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์มนุษย์เยอะขนาดนั้นแล้วท่านจะรู้ได้ไงซอฮาบะห์ถามนบีก็บอกว่าอุมมะตีมินอัสริลวุดูเอากามากอลอุมัตฉันจำได้อุมัตฉันจะพิเศษกว่าเพื่อนจะมีร่องรอยน้ำละหมาดใบหน้า2แขน2ขาจะมีอุมัตอื่นไม่มีฉันก็เลยจำได้เหมือนหน้าภาพไม่ได้แต่งโค้งมาทำเสื้อหน้าภาพไม่เคยมาแต่ว่าแหล่แหล่แหล่นำมายังแหล่ภูมิแกนหน้าภาพแตกบ้อมนั่นถูกคอนไหมล่ะคือเราเนี่ยโต๊ะครูเราละหมาดตั้งแต่ยังไม่สิบขวบยังไม่10ขวบเขาละหมาดแล้วและเขาไม่เคยทิ้งละหมาดจนกระทั่งเขา90หน้าผากของเขานี่แวววับเลยนี่คือความจริงนะที่เราพูดนะแต่เราก็แปลกบางคนไม่ฮ่อนมาย่างมาย่างตอน40มาย่างปันเดือนเดียวแตกป้อมแล้วไอ้เรางงไอ้อ่านมาย่างปันปรือวะฮัลโหลมายังเป็นการเป็นฮัลโหลไม่บางคนมันแกล้งมันทำยังไงผมรู้นะที่เขาทำเขาเอาน้ำมันร้อนทาเขาเอาน้ำมันร้อนทาแล้วก็ละหมาดแล้วก็จะขยี้พอสุญญุก็ขยี้ทีนี้พอผ่านไป 2-3 วันมันก็ลอกพอลอกออกมาก็ทาซ้ำน้ำมันร้อนน่ะทาซ้ำแล้วก็เวลาสุญูดขยี้อีก 3-4 ทีติดตลอดชีวิตเลยถ้าจริงมันตัวนบีไม่รู้
ทีนี้ดูนะทีนี้พอทุกคนนั่นแหละไปจะไปทุกมาซาก็แวะกินที่ฮาวดุนนบีเขาเรียกน้ำในคลองนบีอยู่บนดินอย่างเงี้ยแต่เป็นทุกมาซาดนะวันอาคาระนะไม่ใช่ดุนยานี้นะแต่น้ำของมันรสชาติเดียวกันกับคลองเกาซาดที่อยู่ในสวรรค์รสชาติเดียวกันเลยหมายความว่าถ้าใครได้กินไปรวมตัวที่ทุ่งมาซาดรอวันพิพากษาจะนานแค่ไหนไม่มีกระหายเกิดขึ้นอีกแล้วต่อจะถูกตัดสินมึงนี่ชั่วมากขึ้นตาช่างบาปมากกว่าบุญพาไปลงนรกร้อนแสบนั่นแหละแต่กระหายน้ำไม่เกิดสำหรับคนนั้นเกิดแล้วอันไม่ใช่ธรรมดาแต่หน้าอนาถนะด้วยทั่วไปอุมัตนบีได้กินกันทุกคนแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งนบีเรียกอย่างนี้นบีจำได้อุมัตแกพอใกล้ถึงมาเลกัดข้าหักสกัดอย่างนี้เลยสกัดอย่างนี้นบีก็ห้ามมาเลกัดสกัดทำไมนะอุมัตฉันจำได้มาเลกัดบอกว่าข้าพเจ้ารู้ในท่านว่าอุมัตของท่านแต่กลุ่มนี้ตอนอยู่บนดอนเนี่ยเลี่ยมเชฟหายหุกมอย่างนี้พอมันอยากได้มันเลี่ยมไปทางอื่นพอนบีฟังอย่างนั้นนบีไล่เลยไปไม่ต้องดื่มแล้วไปเลยไปเลยไปทีนี้กลุ่มนั้นจะไปรอวันพิพากษาในสภาพที่กระหายแล้วกระหายอีกอยากแล้วอยากอีกไม่มีน้ำจะกินนะนายดูแลสมัยนี้เยอะคนลักษณะอย่างนั้นนะถ้าฉันอยากได้มันได้ทันทีน่ากลัวคนชนิดนี้คือถ้าเราไม่เลี่ยงหุกมไม่เสียหายต่อเราทำผิดหุกมเสียหายเฉพาะเราหุกมมันไม่เสียหายแต่ถ้าเราไปเบี่ยงเบนหุกมคนอื่นน่ะปล่อยเสียหายไปด้วยเข้าใจที่พูดไหมมันเสียหายมันเสียหายหมดเลยและมันเป็นบาปจริยาด้วยล่ะเราตายไปร้อยกี่ร้อยปีแบกบาปที่เพื่อนพาไปใช้ของปลอมสาเหตุเราเนี่ยแบกอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเลยวันอาคิเราะห์นบีก็เลยไล่ไปเลยพอมาเลกัดเล่าให้ฟังว่าอุมัตของท่านตอนอยู่บนนี้เป็นอย่างนี้นบีไล่เลยใช่ถูกต้องนั่นแหละนักไล่ไปเลยนักแต่ต้นทางนักแต่ต้นทางทีนี้สภาพแต่ละคนไม่ใช่เหมือนอย่างที่ผมว่านั่นแหละเดินบ้างกระดึบบ้างวิ่งบ้างบางคนก็เร็วยังกันนกบินบางคนยังกับฟ้าแลบฟลุ๊กเดียวถึงมันก็แล้วแต่คนนั่นแหละเพราะอามาลแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นมันไม่เหมือนกันจริงๆนะสังเกตให้ดีสิทีนี้พอทุกคนมารวมกันหมดแล้วต่างคนก็ต่างเบียดเสียดกันรอแล้วรออีกรออีกรอแล้วรอแล้วรอแล้วรออยู่ตรงนั้นเฉพาะตาจ้องอยู่อย่างนี้ฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์จะหมุนดวงดาวจะหล่นดุมดำดุมดำค้างตาอยู่อย่างเงี้ย 40,000 ปีที่นบีเราบอกให้ท่านหญิงไอซ่ารู้ 40,000 ปีและพอ 40,000 ปียังไม่ได้เริ่มตัดสินทีนั้นบางกลุ่มหนึ่งของอุมัตนบีกลุ่มหนึ่งของมนุษย์เนี่ยไปหาโต๊ะเนี่ยไม่ถึงโต๊ะอาดัมโต๊ะอาดัมช่วยขอกับอัลลอฮ์ได้แล้วพวกเรารอนานมากให้อัลลอฮ์ตัดสินเปิดตัดสินได้แล้วโต๊ะอาดัมว่าฉันไม่กล้าวันนี้เพราะวันก่อนนู้นฉันเคยเพี้ยงพล้ำถูกแซตานหลอกกินลูกคุณดีวันนี้ฉันไม่กล้าดูอ่ะไปหานบีอิดริสลาม
นบีเรียกก็ปฏิเสธอีกไปหานบีนูห์ละก็ปฏิเสธอีกทั้งที่จะไปหาจะเจอแต่ละนบีใช้เวลา 1,000 ปีกว่าจะเจอเห็นแล้วนะเพราะคนมันนั่งน่ะคนมันเยอะอ่ะพอเจอแล้วนบีปฏิเสธผิดหวังไปหาอีกคนละกว่าจะเจอ 1,000 ปีแล้วจนกระทั่งมาถึงนบีของเราเท่ากับหาคนให้อัลลอฮ์เปิดตัดสินใช้เวลา 25,000 ปีเห็นแล้วนะนบีเราก็เลยยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์ให้เปิดตัดสินได้แล้วอัลลอฮ์ก็เลยตอบรับและอุมัตนบีแหละเป็นกลุ่มแรกที่จะถูกตัดสินก่อนทั้งที่อุมัตอื่นนั่นน่ะตายก่อนเกิดก่อนตายก่อนแต่รอคิวหลังสาเหตุอะไรนะนบีให้เกียรติกับอัลลอฮ์ให้เกียรติกับอุมัตนี้เพราะอุมัตนี้เป็นอุมัตนบีคนสุดท้ายเป็นนบีที่อัลลอฮ์รักทำให้อุมัตก็พลอยถูกรักไปด้วยแล้วก็อุมัตนี้เป็นอุมัตตัวเล็กอายุก็น้อยตัวเล็กอ่ะอายุน้อย นบีก่อนตัวใหญ่อุมัตเขาก็ตัวใหญ่อายุก็ยืนยาวแต่อุมัตนี้ตัวเล็กอายุก็น้อยทีนี้พอเริ่มเรียกสอบสวนคนอาหรับก่อนทำไมนะอาหรับนะอาหรับโคเรชแล้วนะให้เกียรตินบีตระกูลนบีแต่ไม่รู้มีกี่ร้อยกี่พันล้านนั่นเราก็รอแล้วรออีกต่อได้คิวเราไหนแล้วนั่นแหละถ้าเสบียงไม่พอเนี่ยน่าอเนกอนาถแล้วยิ่งถ้าอยู่ในไม่มายั่งด้วยล่ะไม่อยากจะพูดเลยทีนั้น อยู่ไม่มายั่งอ๋อเหรอเนื้อเนี่ยพออยู่ไม่มายั่งไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละคนที่เป็นมะที่เป็นป้านั่นนะที่นบีเราบอกว่ามูรูอูลาดะกุมบิสซอลาห์วะฮุมซับอะซันซับอะซินีวัดริบูอะลัยฮาวะฮุมอะซารออับนาอะซารอซินีให้เจ้ากำชับใช้ลูกของเจ้าให้ทำละหมาดในขณะที่เด็กวัยแค่7ขวบให้ใช้ละหมาดแล้วนะ7ขวบไม่ละหมาดไม่เป็นไรใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อย7ขวบให้ใช้แล้วนะแต่เมื่อครบ10ขวบใช้ยังไม่ละหมาดอีกนบีบอกว่าวัดริบูอะไรฮะทุบบนแผ่นหลังมาเลยนบีบอกให้ตีเลยถ้า10ขวบไม่ละหมาดให้ตีเลยถามว่าทำไมนั้นจะให้ลูกเราเคยชินกับละหมาดเวลามันบาเล็กมันจะได้ไม่รู้สึกหนักใจมันจะได้ไม่ทิ้งละหมาดแต่เราไม่ค่อยได้ใช้พอใช้บ้างพอลูกไม่ละหมาดเราก็เชื่อลูก12ขวบแล้วไม่ละหมาดเราก็เชื่อผลสุดท้ายลูกไม่ละหมาดบ่ายกว่านี่หว่าก็ไม่ละหมาดพ้นและจะมาดังตอนที่ลูกโตแล้วจะขอเมียแล้วเอ้ยเดี๋ยวรอมึงมายังมาทำมึงปีนี้จะ30แหละต่อชาต่อรื้อมันจะไปข้อลูกเตยมั่มไม่มายั่งมั่งมึงสาเหตุจะไปข้อลูกเตยมั่มหรอที่ดังให้ลูกมายั่งไอเตยมั่มทางที่นบีบอกให้ใช้ตั้งแต่เด็กให้ใช้ตั้งแต่7ขวบเราไปใช้ตอนที่27หรือ30เสียล่าช้าถึง20กว่าปีช้ามากยี่สิบกว่าปีช้ามากและเราสังเกตนะไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าเขาละหมาดติดไม่เคยขาดสักวักหนึ่งเขาไม่ติดยาเสพติดแน่นอนไม่มั่วกับยาบ้าแน่นอนไม่กระโดดลงหม้อแน่นอนที่มั่วที่กระโดดไม่มาย่างมาย่างสักทีก็ไม่ครบถึงครบสักทีเพิ่งครบแต่ว่าหรอ
ไม่ใช่ครบตั้งแต่ต้นไม่ใช่สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงอ่ะสังเกตดูได้อะไรนะแปลกนะเออเนี่ยยุคอาคิรซามาเราเจออะไรแปลกๆบางคนอยู่ปอนเรียนดิบดีอัลกุรอานขอตามก็หลายรอบไม่มายังเฉยเลยเรางงอะไรของมันวะโอ้แปลกบางคนเรียนปอนอีกชนิดแล้วอีกประเภทละเรียนปอนอ่านกิตาเป็นเพียงแต่ว่าไม่ถึงกับสอนได้แต่อ่านกิตาเป็นแต่มันดันไปเชื่อนักบ้านนำลายบนเวทีแต่อ่านกิตาไม่ได้สักตัวเปลี่ยนมาแล้วโอ้ร้องงงอะไรของมันวะเออแปลกๆเองในยุคอาคิรซามานี้เกิดอะไรแปลกๆมากเลยอะไรนะนั่นแหละโอ้ทีนี้เมื่อการตัดสินแน่นอนแต่ละคนก็จะมีอยู่ถ้าไม่ได้เข้าสวรรค์ก็ต้องลงนรกถ้าไม่ลงนรกก็ต้องได้เข้าสวรรค์จะไม่มีใครสักคนสวรรค์ก็ไม่เข้านรกก็ไม่ลงไม่มีไม่มีทีนี้ชาวนรกจะเห็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ไม่เห็นชาวนรกเว้นแต่เราอยากจะขอดูเป็นรายบุคคลยาอัลลอฮ์ผมจำได้นี่โกรธแดงแต่ก็เนี่ยเพื่อนผมผมอยากรู้จังตอนนี้แกอยู่ไหนอัลลอฮ์เปิดให้เราแลนกำลังดิ้นแด้วแด้วอยู่ในนรกเพราะโกรธแดงมันคนต่างศาสนิกอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ขอเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าโกรธแดงอยู่ตรงไหนแต่โกแดงเนี่ยเห็นเราโอ้ยนั่นบังไอ้บังนี่กูจำได้อยู่บนดุนยามันไปสู่เราโยโย่บังนี่มันเห็นนั่นชาวนรกจะเห็นชาวสวรรค์แต่ชาวสวรรค์จะไม่เห็นชาวนรกเว้นแต่เป็นรายบุคคลที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นเท่านั้นเองแต่น่ากลัวแหละนั่นแหละนะกว่านะจริงแหละเราจะสังเกตนะเราจะสังเกตคนทั่วไปใน100คนที่ละหมาดแล้วเนี่ยถ้าเราเช็คจะเจอที่ละหมาดไม่เคยขาดอาจจะ1 ใน 100ส่วนใหญ่แล้วเคยขาดบ้างส่วนใหญ่นะแต่เราแปลกตรงที่ว่าทำไมเขาไม่กอดดอแต่เวลาตาหยุดเขาตื่นแต่กอดดอเขาไม่ทำไอ้เรางงเลยทางที่10 100คืนตาหยุดสู้1วักตูของกอดดอไม่ได้หรอกพลบุญเทียบกันไม่ติดคนละเรื่องกันเลยแต่ด้วยที่ว่าหูไปฟังขบฏฟาดิละตัดยุคอย่างเดียวได้นู่ได้นี่ได้นั่นไอ้คนเล่ามันก็ไม่บอกให้จบฟาดิละเหล่านี้สำหรับคนที่หมดกอดอแล้วมันไม่พูดมันพูดฟาดิละแค่นั้นเงียบมันบอกว่าญาติคิดบอกว่าเขาถามว่าคนการละหมาดมาเพิ่งละหมาดอายุ30 ปี 40 ปี 50 ปีก็ได้แค่นั้นถ้าลังขาดถามอาจารย์จริงๆอาจารย์ยิ้มตอบว่าถามสวยพี่น้องถามมาสวยจริงๆเลยไม่ต้องมัดไม่ต้องกบเลยสุดาเยอะๆต่อไปนี้มากๆอัลลอฮฺอักบารดันฮุกุมคอวาริจอย่าไปใช้เด็ดขาดนั่นนั่นฮุกุมคอวาริจฮุกุมในอิสลาม4มัซฮับวาญิบต้องกอดอ
ไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาฟิอีก็ฟัตวาวาญิบต้องกอดอมาลิกีก็วาญิบต้องกอดอฮานาฟีก็วาญิบต้องกอดอฮัมบาลีก็วาญิบต้องกอดอเว้นแต่ขวาริจเอสบีไม่ต้องกอดอนบีไม่เคยกอดอพูดได้เท่านั้นแหละแต่ไม่ยอมพูดให้จบเพราะนบีไม่เคยทิ้งไม่พูดนะนบีว่าโลโลไม่เล่นเลยนบีไม่คันมาเล่นเลยนั่นแหละนั่นแหละฟอกนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันปกปิดพูดไม่หมดเขาเรียกถูกต้องถูกต้องถูกต้องอัลลอฮ์ไม่เห็นนะพี่น้องเวลาละหมาดให้สลามไม่ต้องลูบหน้าพี่น้องนบีไม่เคยลูบหน้าพอเขาเอาหลักฐานหะดีษเนี่ยนบีลูบหน้ามันก็ดันพูดว่านบีลูบทรายติดอยู่บนใบหน้าอีแล้วมันพูดอย่างกับมันมาย่างอยู่ข้างนบีนี่เอเวนจริงๆพวกนี้อัลลอฮฺอักบัรทั้งที่เนี่ยแหละในกิตาบมุสลิมเซดาวุฒบอกเลยทุกครั้งที่นบีให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นบีก็จะเอามืออันประเสริฐของท่านตั้งบนมอมแล้วก็จะอ่านดุอาบิสมิลลาฮิลลซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลลอฮุมมะซฮับอันนิลฮัมมะวัลฮะซันแล้วก็ลุกนะในกิตาบบอกอย่างนั้นเลยแต่คนเหล่านี้แกล้งจัดตัดอิบาดะห์ของเราไม่ต้องรูปหน้าพี่น้องอุศอลีมันไม่ให้อ่านแล้วนะมาตัดหัวตัดห้างอัลลอฮ์จะนะอินดูมามายังรู้ตัวยังไม่รู้สมุดไม่ให้รู้ตัวนี้เอาจากเดินเรียนมันยังเร็วนั่นแหละวางชิงรู้เหมือนนำใจโยวางรู้เป็นนายแบบนั้นจังกับจังเดินจังเดินมาแต่ได้ไปพบไปทําไมยังไงเลยไปนําทางเนี่ยด้วยไอ้จะเก็บไปตลอดวันๆไปไว้เลยจะมายังไงบ้างอะไรจะได้ดูนะเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ด้วยเราก็ตามแต่เขาไปแล้วแต่เขาว่านี่อันตรายอันตรายมากแล้วทีนี้พอขึ้นตาช่างตาช่างนี่แปลกนะใบตาช่างนะซอฮาบะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์ใบตาช่างนั่นน่ะขนาดไหนเพราะบางคนทำบุญเยอะเพราะบางคนก็ทำบาปมากใบตาช่างขนาดไหนรอซูลุลลอฮ์บอกว่าถ้าเอาโลกทั้งใบใส่นี่นะใส่จุกสบายๆเลยใบตาช่างแต่ความดีเท่าตามดแค่แนนขึ้นนะไม่มีคำว่าเจ้าความชั่วเท่าปลายเล็บก็น้ำหนักความชั่วก็ขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตาช่างบนดุนยาไม่ต้องใหญ่โตไม่ตาช่าง30โลพอกุ้งฝอยตัวหนึ่งใส่ก็ไม่กระดิกด้วยซ้ำแต่ตาช่างของอัลลอฮ์ตามใจจะเล็กขนาดไหนตาช่างส่งผลต่อตาช่างจะบ่งบอกถึงความอัดเดลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละที่อัลลอฮ์ว่าฟะมันยะมัลมิสกอลาซัรรอตินค็อยรอนยะรอวะมันยะมัลมิสกอลาซัรรอตินชัรรอนยะรอผู้ใดก็ตามทำความดีเล็กเท่าตามมดเขาก็ได้เห็นหรือจะทำความชั่วเท่าตามมดก็ตามเขาก็ได้เห็นเหมือนกันนั่นจะบ่งบอกถึงความอาเดียของอัลลอฮ์และมลาอิกะห์นี่ก็จดไม่เหลือจริงๆจดไม่เหลือคนกาเฟรในวันอาคิเราะห์พอเปิดสมุดบัญชีเขาคนกาเฟรจะบ่นเลยจดอะไรพันนี้นี่จดหมดนี่คนคาเฟ่จะอุทานออกมาอย่างนั้นเลย
นบีเรานั่นแหละเล่าให้ซอฮาบะฮ์ฟังว่าคนกาเฟรจะอุทานคือจดหมดไม่ว่าอะไรจดหมดแน่นอนทุกมุกัลลับจะถูกจดเว้นแต่ไม่มุกัลลับไม่มุกัลลับมลาอิกะฮ์ไม่จดเพราะไม่มีการไม่มีบาปบุญคุณโทษสำหรับคนไม่มุกัลลับแต่ถ้ามุกัลลับจดหมดทีนี้เนี่ยในบรรดาผู้คนเหล่านั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกในวันนั้นนะใครก็ไม่อยากจะเจอคนที่เป็นลูกไม่อยากจะเจอป้าคนที่พี่น้องไม่อยากจะเจอบังคนที่เป็นบังไม่อยากจะเจอน้องเพราะตัวเองกลัวกลัวว่าเจอคนเหล่านั้นเขาจะขอผลบุญไม่ให้เดี๋ยวเขาจะว่าอย่างงูอย่างงี้พี่น้องกันถ้าจะให้แล้วฉันล่ะมันลำบากใจก็เลยไม่ต้องเจอตั้งแต่แรกแต่เตือนกันได้ตอนอยู่บนดุนยาน้องไม่มาย่างบางเตือนได้บางไม่มาย่างน้องก็เตือนได้แต่พอวันนู้นเนี่ยต่างคนต่างก็อยากจะเอาตัวรอดกันจนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าถ้าคนคนหนึ่งรู้ชะตาตัวเองว่าต้องลงนรกแง่ๆแล้วเนี่ยแต่มีทรัพย์สินเต็มดุนยายกให้อัลลอฮ์หมดแต่อย่าเผาฉันกันเลยกันอัลลอฮ์ยังไม่รับเลยนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงและอาลามัตที่เราเห็นบนดุนยาณปัจจุบันมันสิ่งอัศจรรย์หลายต่อหลายคลิปหลายต่อหลายคนที่ยืนยันและตรงกับสิ่งที่นบีพูดใกล้เกียร์มัตอิสลามกับยาฮูดีจะรบกันเราก็เห็นตอนนี้ปาเลสไตน์กับอิสราเอลอิสราเอลก็ยาฮูดีปาเลสไตน์ก็คืออิสลามแถมนบียังบอกอีกเยอะจำนวนคนตายชาฮิดที่ถูกวิญญาณที่มลาอิกะฮ์พาวิญญาณขึ้นไปบนฟ้าจะถูกตอบรับอย่างดีๆแต่ชาฮิดนั้นสิ่งที่นบีพูดสิ่งที่นมนุษย์เจอทุกประเทศที่เข้าไปทำงานในนั้นช่วยเหลือในนั้นก็แปลกใจมายะเกลือนแต่ที่จะเหม็นคาวไม่มีกลับมีความหอมมายะแต่ละกลุ่มหอมทั้งนั้นเลยมายะของคนปาเลสไตน์นั่นบ่งบอกอะไรนะบ่งบอกว่าพวกเขานี่ตายชาฮีดตายชาฮีดหอมแล้วๆเลยฮะในเมืองบูกาเฟ่ตายอยู่คนอยู่ด้วยมันร้องมายกาเฟ่เหรอมันตายกาเฟ่พอตายไม่ทันผ่าน2ชั่วโมงเม่นระเหิงเลยจนคนระดับบิ๊กของยาฮูดีก็แปลกใจสถานที่เก็บศพของทหารยาฮูดีห้องแช่ฟิตเย็นชำพึ่งพาเข้าไปแค่2ชั่วโมงเม่นระเหิงเลยดูอ่ะปกติมนุษย์มันจะเหม็นปกติมันจะต้องฟองก่อนนะผ่าน24ชั่วโมงก่อนดูไอ้นี่แค่2ชั่วโมงเม่นระเหิงเลยบ่งบอกอะไรนะนั่นน่ะอาลามะชาวนรกอัลลอฮ์ทำให้เห็นแล้วๆตั้งแต่อยู่บนดุนยาเพราะว่าเสื้อผ้าชาวนรกเนี่ยอัลลอฮ์ทำมาจากยางมะตอยนรกไม่ใช่มีแค่ยางมะตอยบนดุนยาเขาทำถนนอย่างเดียวนะยางมะตอยนรกก็มียางมะตอยนรกเสื้อผ้ารอซูลุลลอฮ์บอกว่าชาวนรกจะถูกโยนในสภาพที่แก่ผ้าแต่ความที่เขาถูกเผานานเขาร้อนขอใส่เสื้อฮะมลาอิกะฮ์ก็โยนเสื้อใส่โยนเสื้อให้ก็รีบใส่ปรากฏว่าแทนที่จะทุเลาบ้างความร้อน
เพิ่มความร้อนเข้าไปอีกเพราะเป็นเสื้อยางมัดต่อยนรกรอซูลุลลอฮ์อธิบายต่อนอกจากจะร้อนแล้วเหม็นซอฮาบะห์ถามเหม็นขนาดไหนยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่าถ้าเอาเสื้อผ้าชาวนรกเอาตัวเดียวพอมาขึงผืดระหว่างแผ่นฟ้ากับแผ่นดินชาวโลกสลบหมดเลยความเหม็นนี่แหละนะเหม็นขนาดไหนนบีพูดถึงขนาดนั้นทางที่โลกไม่ใช่แคบแคบนะเกือบจะ200ประเทศนะว้าคนที่เคยขึ้นเครื่องบินก็รู้ว่าโลกใบนี้กว้างขนาดไหนมองสู่ลูกตาแต่ความที่ว่ามันเหม็นเอามาคืนสลบหมดเลยสลบด้วยความเหม็นหายใจไม่ออกเหม็นฉะนั้นทำให้เรารู้เลยว่านรกไฟนรกร้อนเหม็นแสบแล้วก็มืดคนที่เป็นชาวนรกอยู่ในไฟไม่ใช่ว่าสว่างนะนบีบอกว่าถ้าเขายกมือตั้งข้างหน้านิ้วของตัวเองเขายังมองไม่เห็นเลยความมืดนะเพราะไฟนรกมันสีดำกล่ำไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีขาวอะไรนะเราอย่าลืมว่าบนดุนยาใครทำดี1ให้10ทำชั่ว1ได้1ทำชั่ว2ได้2ใช่อัลลอฮ์ให้คะแนนไป10เท่าแล้วถ้าเรายังแพ้อีกก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่ามันเดินเรามีเดินเนี่ยอย่างติดบุญนั้นเกิดทางอะไรนะก็มันเดินเรานี่อย่างติดบุญทำไมล่ะเดินไปสู่เราเดินไปตามความดีหนึ่งเก้าสิบผลบุญไอ้นั้นนับอายะห์กุรอานกล่าวว่ามันจะอับิลฮัสนะฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮะใครก็ตามก้าวไปในการทำดีของเขาไปเพื่อทำดีฟาลาหูสำหรับผู้นั้นอัชรุอัมซาลิฮะ10เท่าของการกระทำนั่นที่มาเขาว่า9 1 10ผลบุญแต่ถ้าไปสู่เราเหมือนกัน9นั้นผ่านไป 1,900 แต่เป้าหมายที่ไปจะไปลักตังสู่เราอันนั้นไม่ใช่บุญอันนั้นมันบาปแล้วเข้าใจไหมเนี่ย ใช่ถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละที่บางหนาเมื่อกี้มันไม่กระเด็นเขาว่าเดินจากมัสยิดที่ไปสำนักมัสยิดนั่นเดินหัวที่นั่นไปนั่นแล้วไปทำไมล่ะผ่ามอญด้วยไม่ไปตรงข้ามไอ้นั่นต้องถามหลังไม้นี่เราต้องรู้ตัวเองนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเช็คๆแหละฉันไม่มีความรู้แต่ฉันต้องละหมาดก็เรียนสิเรียนให้รู้เรื่องเกี่ยวกับละหมาดฉันยังไม่มีความรู้ฉันมีพระเจ้าฉันก็ต้องรู้จักพระเจ้าของฉันตอนนี้ฉันยังไม่รู้จักก็เรียนสิแต่ถ้าพอเช็คด้วยฉันมารีฟาตก็มีแล้วละหมาดฉันซอกแน่นอนฉันรู้เรื่องสอนเขาสิแต่นี่มาเรียนก็ไม่เอาสอนก็ไม่เรียนไม่เอาถ้ามีความรู้ว่าไปอย่างไม่มีความรู้อีกเรียนไม่เอาทีหนึ่งงานไม่ทำด้วยแล้วอ่ะไอ้นู่นก็เมียนั่นก็เมียครับไม่นานเดี๋ยวพามอนา
นบีบอกอย่างนี้นะนบีบอกว่ายากูนูฟีอาคิริซซะมานอุบาดุนจุฮาลุนวะกอรออุนฟาซะกอนบีกล่าวตั้งแต่ยุคท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าจะเกิดในยุคอาคิริซซะมานยุคอาคิริซซะมานนบีบอกว่าจะเกิดอุบาดุนอะห์ลิลอิบาดะห์ขยันละหมาดตาจุดก็ตื่นละวาเตบก็เอานู่นนี่นั่นทำหมดแต่นั่นแหละนบีบอกว่าจุดฮาลุนจะให้แซงๆนบีพูดอย่างนั้นนะนบีพูดอย่างนั้นนะฉะนั้นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์จะตอบรับคืออิบาดะห์ที่มีความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่ต้องไปสะกิดเพื่อนใช่ไหมเอาตัวเองก่อนตัวเองได้แล้วอ่ะสะกิดเพื่อนได้เลยแต่นี่ไม่เข้าใจตัวเองก็ยังไม่รู้ที่ขณะเราสังเกตเวลาละหมาดยืนนี่นะตอนยืนระหว่างเท้าซ้ายเท้าขวาประมาณคืบหนึ่งถ้าผู้ชายนะถ้าผู้หญิงให้แคบลงมานิดหนึ่งผู้ชายคืบหนึ่งเมื่อตอนยืนคืบหนึ่งตอนสุญูดก็คืบหนึ่งเหมือนกันบางคนพอสุญูดเอาเท้ามาชิดดูนั่นมาครอนะนั่นแหละนั่นแหละมาครอยืนตำแหน่งเดิมยืนก็ตำแหน่งเดิมนั่งก็ตำแหน่งเดิมเท้าอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าพอสุญูดเนี่ยอยู่ที่เดิมก็จริงแต่ให้ยันนิดหนึ่งให้ท้องนิ้วมันถูกพื้นใช่นิ้วใช่นิ้วนี่ต้องตรงไปตุลาทางซ้ายขวามือขวาตรงกับไหล่ขวามือซ้ายตรงกับไหล่ซ้ายนี่คือตำแหน่งของมันแต่นี่ไม่รู้เลยให้เด่นมายังแทงปามมอบให้เมียเกรดย่างมอบให้เมียถ้าต้องการแบบนั้นไม่ต้องมีเมียไปเลยไปตลอดชีวิตเลยไม่ต้องกลับนั่นแหละดูความไม่ชอบกูแหละคุณกันไม่ชอบกันพวกจริงนั่นแหละเติมให้เด็กาตอนเด็กหมาคือถ้าเราพูดกันตรงๆถ้าคนรู้เสียเวลาเสียสละในการสอนคนไม่รู้เสียสละเวลาในการเรียนหูกลมเพี้ยนจะไม่ระบาดเพราะต่างคนต่างรู้ดีอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่เพราะเรียนล่ะแต่ที่มันเพี้ยนระบาดเพราะคนไม่รู้มันเยอะมันไม่ยอมเรียนในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันเขาเอาความรู้จากโต๊ะครูทั้งนั้นแหละในยุคปัจจุบันเขาเอาจากโต๊ะคอมมันก็เลยเพี้ยนไม่รู้อะไรอุกมเราต้องสังเกตนะครับสายของเราอาลิมอุลามะมีทั่วโลกแต่ละคนอ่านกิตาบได้อ่านทุกแขนงวิชาได้สอนได้เปิดกิตาบตั้งแต่หน้าแรกหน้าสุดท้ายไอ้ประเภทช่องจานกะละมังเราเคยเห็นสักครั้งไหมเขาสอนกิตาบหน้าแรกจนหน้าสุดท้ายไม่มีเขาอ่านหน้าหนึ่งในหน้าหนึ่งเขาเอา5บรรทัดอ่านอธิบายตามที่เขาต้องการคราวหน้าเล่มไม่ละไม่ใช่เล่มนั่นแต่ที่โต๊ะครูเราสอนนั่นน่ะเล่มนั้นถ้ามึงไม่หมดกูไม่เปลี่ยนให้ไม่เขาสอนอย่างนั้น นะแต่นั่นน่ะชาวบ้านเขาไม่รู้อินูอินีน่าอินดูเขาแหละน่าอินดูนะจะว่าเขาก็น่าอินดูเหมือนกันนะมันจะทำยังไงทีนี้
จะเล่ามีกลุ่มหนึ่งของอุมัตนบีเขาก็คนดีนั่นแหละแต่ประมาทตอนอยู่บนดุนยาเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยแต่เขาเชื่อว่าอาคิเราะห์มีจริงก็เชื่ออัลลอฮ์มีเขาก็เชื่อมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์แต่เขาประมาทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่พร้อมเดี๋ยวก่อนยังไม่พร้อมภาคตายก่อน ทีนี้พร้อมเลยทีนี้พอขึ้นตาช่างวันอาคิเราะห์ปรากฏว่าบาปมากกว่าบุญทีนี้มลาอิกะห์ก็พาไปเลยพอพาไปมลาอิกะห์ก็จะล่ามโซ่และก่อนที่จะโยนลงเดี๋ยวก่อนฉันขอเวลาฉันจะร้องให้สมนำหน้ากับความโง่ของฉันมลาอิกะห์ว่าเอาเลยทีนี้มันก็ร้องจนน้ำตานี่กลายเป็นเลือดร้องจนเลือดเกลี้ยงไม่มีแล้วเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีแรงร้องแล้วทีนี้มลาอิกะห์ก็มัดเลยจะโยนแกยังกล่าวเลยว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีลาซอลามะนาวะลากินซอลัมนาอันฟุซานาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่เมตตายิ่งด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายิ่งทรงปราณียิ่งพระองค์เป็นผู้ที่ไม่เคยอธรรมกับเราเลยเราต่างหากที่อธรรมกับตัวเองนะครับถามว่าอัลลอฮ์ใช้หรือเปล่าให้พวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ต้อนให้ลงนรกไหมมาเราไม่ได้ต้อนอัลลอฮ์เรียกเข้าสวรรค์ด้วยแต่เราเนี่ยนะสะอึกเองจะไปทางโน้นนั่นแหละนี่คือความจริงอ่ะนบีเราเคยสักครั้งไม่ชวนอุมัตของแกไปทางนรกไม่เคยแต่อุมัตบางคนมันเสือกเองมันจะไปเองนั่นคือความจริงอ่ะแล้วทีนี้จะว่าอัลลอฮ์อาธรรมได้ยังไงเราเลยอาธรรมตัวเองนบีบอกให้ละหมาดนั่นบอกหนทางสวรรค์แต่เราไม่มายั่งเองก็เท่ากับเราเลือกหนทางนรกให้กับตัวเองใครห้ามเราไม่ให้มายั่งไม่มีเราขี้เกียจเองนบีบอกให้เรียนนั่นหนทางสวรรค์นั่นแต่เราไม่เรียนเองเราเลือกหนทางนรกให้กับตัวเองนั่นถามว่ารู้ไหมนบีบอกให้เรียนตั้งแต่เปลลุมฟังศพรู้กันทุกคนไม่มีใครคนไม่รู้รู้กันทั้งนั้นนั่นแหละนั่นแหละทีนี้และทีนี้มีอยู่คนหนึ่งขึ้นตาช่างแล้วเนี่ยนบีเราช่วยแล้วนะยังช่วยแล้วยังเหลือกัดอยู่นิดหนึ่งต่อจะเท่ากันเหลือกัดอยู่นิดหนึ่งต่อจะเท่ากันทีนี้โดยปกติถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถือว่าความชั่วมากกว่าต้องลากไปนรกอะไรแต่คนนั้นไม่รู้ได้สิทธิพิเศษอะไรอัลลอฮ์บอกกับมลาอิกะฮ์ว่าปล่อยให้เขาไปหาบุญให้กับใครกับใครก็ได้ใครที่ใจดีแกก็ได้โอกาสนั้นก็ไปหาคนนู้นขอสักอิดนี่คนนั้นก็ไม่ให้ขอกับคนนั้นคนนั้นก็ไม่ขาดแค่อิดเดียวนี่เขาไม่ให้ขอแล้วขอเป็นพันพันคนไม่ได้ให้สักคนจนกระทั่งไปเจอคนหนึ่งว่ากูก็ตอนอยู่บนเนี่ยกูทำดีอยู่นิดเดียวแต่ชั่วกูเยอะเหลือเกินเอาละขึ้นตาจ้างยังไงกูก็แพ้อะกูยกให้มึงอะไรกันคนนั้นน่ะกูยกให้มึงไอ้คนนั้นก็ดีใจเลยพอได้ของเพื่อนอีกนึงดีใจพาไปใส่ในตาจ้างความดีปรากฏว่าความดีก็เท่ากันเลยทีนี้กับความชั่วพอได้มานิดนึงจริงๆทำให้เขาเนี่ยก็รอด
จากการเผาในนรกทีนี้อัลลอฮ์ใช้ให้มลาอิกะฮ์ถามแกสิไปหาคนที่ให้กับคนนี้ดิไปหาเขามามลาอิกะฮ์ถามยาอัลลอฮ์แล้วไปหาทำไมล่ะแสดงว่าใจของเขานี่มูรอห์อย่างแรงเลยฉันไม่ให้ใครมูรอห์ไปกว่าฉันพาคนนั้นที่ให้พาไปสวรรค์ด้วยอันนี้แหละตัวเองก็หมดอะไรใจอย่าเลยกูให้มึงแหละกูยังไงก็ไม่รอดทีแล้วใช่ใช่ใช่ไม่โดยทั่วไปนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นแหละไอ้คนนั้นมันได้พิเศษตรงนั้นเนาะโดยทั่วไปให้เพื่อนแล้วก็เหลือเท่านั้นที่เหลือนั่นคือของเราไอ้ที่ให้เพื่อนแล้วก็คือไม่แล้วแหละแต่ถ้าบนดุนยานี่ได้แหละถ้าเราให้เพื่อนอัลลอฮ์จะแต่งบุญละบุญให้ทันทีวันอาคิเราะห์นี่ไม่แล้วแหละให้เพื่อนแล้วก็ให้เลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละใช่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยกว่าเราจะมาถึงตรงนั้นกว่าจะเกียร์มัดและชีวิตเราก็ผ่านมาหลายปีและสักวันเราก็ต้องลมหายใจจากแต่ก่อนที่เราจะต้องลมหายใจจากเราก็ต้องให้ชัดอะกีดะห์ของเราให้ชัดแนวทางของเราอย่าให้คนหลอกระหว่างทางไม่อย่างนั้นซวยแล้วเพราะคนคอยจะหลอกระหว่างทางเยอะมากกอดาริโอก็พยายามพูดทุกวิธีทางให้เราเป็นกอดาริโอมุตาซิลอห์ทุกพูดทุกวิธีทางให้เราเป็นมุตาซิลอห์จาบาริโอมันก็พูดทุกวิธีทางให้เราเป็นพวกมันญะฮ์มียะห์มันก็พูดทุกวิธีทางให้เราเป็นพวกมันมุญัสซิมะห์ก็พูดทุกรูปแบบจะให้เราเป็นพวกมันทีนี้ถ้าเราไม่ชัดวันนี้เราไม่เยพรุ่งนี้ล่ะมะรืนนี้ล่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั่นแหละที่เขาบอกว่าอาเกดะห์ต้องชัดไม่ชัดไม่ได้มันจะถูกหลอกจนปัจจุบันนี้พูดถึงขนาดว่าอัลลอฮ์มีสองมือมือทั้งสองอยู่ข้างขวาข้างซ้ายไม่มีมือมีสองตามีหัวมีตัวมีเท้าถึงขนาดนั้นนะสมัยนี้อัลลอฮฺอักบัรน่ากลัวจริงๆและคนที่ไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นสักครั้งที่เขาสอนกิตาบให้เรามันพูดตามภาษาที่มันดูใน Google นั่นแหละมาเรียกับโต๊ะโต๊ะคอมล่ะและโต๊ะคอมรู้อยู่วิชาการยาฮูดีป้อนทำลายเยอะแยะหะดีษนี้เป้าหมายอย่างนี้มันไปว่าอย่างงู้อายะห์นี้เป้าหมายอย่างนี้มันไปว่าอีกอย่างนึงมันอยู่อย่างนั้นและชาวบ้านไม่รู้อินูอินีสับสนหมดเลยบางคนหลงกลโดยเฉพาะเลยทีนี้เราอย่าลืมว่าทุกความดีและอาเกดะห์ของเราจะถูกตอบแทนถ้าอาเกดะห์เราถูกเราปลอดภัยวันอาคิเราะห์อิบาดะห์ของเราก็จะถูกนับแต่ถ้าอาเกดะห์ของเราอยู่ใน72กลุ่มที่นบีเตือนอย่าให้เป็นนั้นเราจะซวยบัลลัยอิบาดะห์ของเราทั้งหมดก็จะเจ๊งโดยปริยายเลยเพราะอาเกดะห์คือรากฐานของทุกอย่างในอิสลามละหมาดก็ต้องอาศัยอาเกดะห์ไม่อาเกดะห์ไม่ถูกต้องละหมาดใช้ไม่ได้ถือศีลอดก็ต้องอาศัยอาเกดะห์แม้กระทั่งทำฮัจญ์ก็เหมือนกันกุรบานก็เหมือนกันถ้าอาเกดะห์ไม่ถูกต้องกุรบานก็ใช้ไม่ได้ยะฮูดีรู้เรื่องนี้มันก็เลยพยายามจะทำลายอาเกดะห์แต่โชคดียังมีอาลีมอุลามะสายของเราอีกเยอะบนหน้าแผ่นดินและอาลีม
อาลิมอุลามะของพวกเรานั้นคืออาลิมจริงเขาสอนกิตาบได้จริงเขารู้ที่มาที่ไปของฮะดีษจริงในขณะที่คนที่ไม่ยอมตามอุลามะอ่านเองเองรากศัพท์เขาก็ยังไม่รู้บางคนแต่งตำราแปลไทยเราเอาเนื้อหาในตำราเขาถามเขากลับเขายังตอบไม่ได้เลยแล้วเราจะยอมรับได้ยังไงในความรู้แบบนั้นล่ะเขียนในตำราชื่อมันนี่เราเปิดถามเลยถ้ามันตนเขียนอย่างนี้พอเราถามกลับตอบเราไม่ได้นั่นบ่งบอกว่าแต่งตำราเพื่อพาณิชย์ตำราพาณิชย์เขาเรียกถ้าเป็นโต๊ะครูสมัยก่อนล่ะเจ้าของตำราถ้าเราถามสักคำหนึ่งอธิบายให้กับเรานี่มากกว่า10เท่าที่มันเขียนอีกนั่นคือคนรู้จริงไอ้นี่มาไปเอาหนังสือเนื้อหาของเพื่อนมาใส่และใส่ชื่อตัวเองลงท้ายปลายปากกาใส่ชื่อตัวเองจะได้หลอกคนคนทั่วไปจะได้ยกย่อว่าเราเก่งมั่งอะไรประมาณนั้นนะทางที่ไม่มีใครเคยเห็นเราสอนกิตาบสักครั้งหลอกเขาเปล่าๆนี่เราเคยเจอหลายคนนะชนิดนั้นนะบางคนอาจารย์เรียกเราอาจารย์อาจารย์นี่หนังสือผมแต่งเองนะอาจารย์ให้อาจารย์กลับไปอ่านเลยเราก็หยิบมาไว้เราเปิดปั๊บเราถามเลยพอถามปั๊บมองตาเรากิ๊บปั๊กกิ๊บปั๊กกิ๊บปั๊กตอบเราไม่ได้สักคำนึง ดูอ่ะจะในดูนี่คนเดียวนี้นี่คือหัวข้อในที่เราเรียนหัวข้อในวันนี้ที่เราเรียนรุกลอีมานข้อที่5ศรัทธาต่อวันกิยามะห์และสิ่งที่เกี่ยวโยงกับวันกิยามะห์จะต้องเชื่อมั่น 100% ว่าวันกิยามะห์มีเมื่อเราศรัทธาว่ามีแน่นอนเราจะไม่เผลอเรอและจะไม่ประมาทในการที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจและทําอิบาดะห์ให้ครบฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คนที่รู้ตัวเองว่ากอดอไม่ครบก็พยายามขยันหน่อยในการกอดอถ้าขี้เกียจอีกเดือนบวชกอดอเสียสุนัตปล่อยให้คนที่ไม่มีกอดอทำสำหรับคนที่มีกอดอทำกอดอให้หมดเข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละเพราะเราจะหลับตาวันไหนเราก็ไม่อาจจะรู้ได้พอกลางบัญชีวันอาคิเราะห์ตัวเราไม่เคยทำสุนัตทางชีวิตเราสักวัตตูหนึ่งอัลลอฮ์ไม่เอาเราลงนรกแน่นอนแต่ถ้าเกิดฟาร์ดูเราค้างโอกาสลงนรกสูงทีเดียวนี่คือหนทางที่เราปลอดภัยนะที่บอกนี่หนทางปลอดภัยแต่ถ้าหนทางอิสบีนั่นนะไม่ต้องกอดอนบีเมื่อกี้กอดอมันพูดตอนนั้นมันหลอกเราฮัลโหลอักบาจัดอะไรนะใช่พอบริจาคมากเงินบริจาคมาไปซื้อเรือที่โซมาเลียซื้อเรือโซมาเลียเกือบจะหลายร้อยล้านเงินบริจาคเงินปลิ้นปล้อนชาวบ้านผลสุดท้ายเจ๋งก็คนโบเยอะพอเพื่อนอ้างสุนัขทันทีอย่างนั้นดูนะนั่นแหละพอผลสุดท้ายเจ๋งเลยทีนี้เวลายังเหลืออีกประมาณสัก 6-7 นาทีใครมีอะไรจะถามเชิญนะก็โคโบนี่ก็เราไม่ได้เจอเวลาถามมากยึดตั้งเลยเราจะโคโบไปเรื่อยๆได้จนกว่าเรามั่นใจว่าหมดแล้วถ้ายังสองจิตสองใจหมดหรือยังหมดหรือยังก็ดออีกถ้าเกิดมันพ้นอัลลอฮ์จะนับเป็นสุนัขมุตลักด้วยปริยายไอ้ผิดนะไม่ผิดคำสาบานนะโต
โกครับเพราะทำรวมเป็นเพชรโกทำคนเดียวทำเป็นตัวเดียวได้ดีว่ามันก็แล้วแต่กำลังของเราแหละเออนั่นเองเดี๋ยวในกำลังทำรวมเป็นเพชรโกเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนเดียวหัวตัวนั้นแล้วก็มาตุ่มไม่หมดแน่นอนนั่นแหละไปรับไปเนาะนั่นแหละคนไม่มาย่างกุรุบาลของเขาใช้ไม่ได้ไม่ถึงวันอาคิเราะห์เขาไม่สามารถจะกี่วัวตัวนั้นได้แล้วลูกเร็วครับร่วมครับอยู่ครับรอยเย็ดต่างคนเดียวไม่กี่วัวถ้าแยกได้ก็ดีเลยก็หัวตับเพราะเราต่างคนเดียวดีกว่าเพราะว่านบีบอกว่าอัลวะลุมายุฮาซิบุยามัลกิยามะอัสศอลาฟะอินศอลุฮัตศอลาตุฮูศอลุฮัตซาอิรุอามะลีวะอินฟะซะดัตฟะซะดัตซาอิรุอามะลีอามัลอิบาดะห์ชนิดแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนคือละหมาดถ้าละหมาดครบละหมาดใช้ได้ผลบุญอื่นจะปล่อยนับไปด้วยวะอินฟะซะดัตแต่ถ้าละหมาดนั้นเสียหายหรือละหมาดไม่ครบหรือไม่ละหมาดเลยฟาซาดัตซาอิรุอามาลีอามาลอื่นพลอยถูกผลักหมดเลยก็นบีเราบอกนะอัสศอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดคือเสาหลักของศาสนาบ้านเราไม่ต้องเอาลังคาลงไหมเราตีเสาออกให้หมดมันลงด้วยปริยายของมันนั่นแหละนั่นแหละศาสนาก็เหมือนน่ะอย่างอื่นเราทำดีหมดแต่เราไม่มายังมันก็เจ๊งหมดนั่นแหละก็มันเป็นเสาล่ะไม่ของเราใช้ได้เพราะคนละส่วนกันของกุรบานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฉพาะอาเกโก้เท่านั้นเพราะอาเกโก้มันเกี่ยวกับตัวเด็กไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ้าเรายังไงนะถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราไปบอกเจ้าของสวนเป็นปัญญาเจ้าของของจะให้ในเรื่องการไปเอาหญ้าและต้นไม้ของอันนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในกอเอดอห์ที่อุซูลุลฟิกฮ์ที่อุลามะบอกว่าอัลอาดะตุมุฮกะมะตุนความเป็นอาดะนับว่าเป็นฮุกมในอิสลามอย่างหนึ่งยังไงอาดัตบ้านเราสมมุติอาดัตบ้านเราเนี่ยหญ้าส่วนไหนเจ้าของไม่ห่วงถ้าอาดัตเป็นอย่างนั้นเราจะไปล่ามส่วนไหนก็ได้แต่ถ้าอาดัตบ้านเราหญ้าต้องบอกเจ้าของเราวาญิบต้องบอกเจ้าของเหมือนอาดัตบ้านเราซื้อส้มเขาใส่ถุงกรอบแกลบกรอบแกลบเขาให้ฟรีกลับมาไว้ที่บ้านไม่ต้องไปส่งแล้วถุงกรอบแกลบเขาให้ฟรีเพราะอัดดะเป็นอย่างนั้นเข้าใจนะฮะเช่นเดียวกันเมื่ออัดดะและเรามั่นใจเขาให้แน่นอนแต่อย่าเข้าข้างตัวเองนะไม่รู้มันให้หรือเปล่าแต่เราเข้าข้างตัวเองนั้นไม่ได้นะก็แสดงว่าไม่เป็นไรแต่อย่างนั้นก็เลยเรียนปัญญาโดยซื้อหมวกก็พี่ว่ากับปัญญานั่นเลยปัญหาไอ้เรื่องเราไปซื้อหมวกเข้ามาเราไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ใช่ก็ใช่แหละก็ใช่แหละถ้าเราซื้ออะไรไปยังไปหาทำไมล่ะมึงเลี้ยงวัวมึงมาจากไหนวัวยุ่งเลยทีนี้นั่นแหละนั่นแหละอาจารย์บอกว่าวันลูกเขาอ่านกตบาร์เลยครับกายเราหนังรีเกนมันเหมือนลูกคนใหม่แต่ว่าเราว่าไม่ดังอะมาโครนะมาโครซิกเกตเขากำลังอ่านกตบาร์นะจำไม่ดีนะ
มาโครมาโครเช่นเดียวกันมาโครซิกิรในขณะกำลังเรียนศาสนาก็มาโครซิกิรเหมือนกันความหมายคุตบะห์มันก็คือรุกลของมันก็คือภาษาอาหรับล้วนๆส่วนที่เป็นภาษามาลายูหรือภาษาไทยอันนั้นแค่คำแปลหรือการอธิบายขยายความของคุตบะห์มันไม่ใช่ตัวตนของคุตบะห์ครับเฮ้ยยาวไปเรื่อยจนว่าเรียกขึ้นจนจบไม่มีภาษาอาหรับเลยไม่ซอไม่ซอแบบนั้นไม่ซ้อไม่ซ้อถ้าคนในพื้นที่มีห้ามแจกคนนอกพื้นที่ถ้าคนนอกมาจะบานเราเลยก็ออกกลับบ้านไม่เป็นไรแต่อุลามะจะอธิบายความหมายคำว่านอกพื้นที่จะมีความหมายอยู่สองความหมายหนึ่งนอกกอริยะสองนอกมรฮาละถ้านอกมรฮาละก็หมายความว่าต่างอำเภอยังได้เพราะยังไม่ได้90กิโลนั่นแหละแล้วคนอาลัดสัตว์แล้วก็จะต้องกาดมรีแล้วก็กาดมะเรแล้วก็เนียเจตนาคนจะต้องเป็นอิสลามอาลัดจะต้องของคมแต่อื่นจากกระดูกและฟันกระดูกถึงคมขนาดไหนมาเชือดสัตว์ไม่ได้นะฮารามันคนจะต้องอิสลามนะสองสองเมื่อกี้อาลัดสามก็คือสัตว์สัตว์ก็คือสัตว์ชนิดฮาลาลและสัตว์อยู่ในสภาพฮายัตมุสตะกิรออยู่ในสภาพสุขภาพอย่างแข็งแรงไม่ใช่ตายไม่ตายแหล่ไม่ถึงถ้าไก่ป่วยนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือถ้าไก่ป่วยอุลามะจะให้อาลามะพอเราเชือดเสร็จมันดิ้นไหมถ้ามันดิ้นถือว่าฮายัตมุสตะกิรอถือว่าใช้ได้เชือดเสร็จมันไม่ดิ้นเลือดไหลไหมเลือดยังไหลก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเชือดเสร็จดิ้นก็ไม่ดิ้นเลือดก็ไม่ไหลอันนั้นไม่ใช่แล้วนั่นแสดงว่าฮายัตมัซบุกถึงเราไม่เชือดมันก็จะตายมารอมมารอแล้วแสดงว่าได้เชือดได้แบบนั้นอะไรนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวขอให้ตอนที่เราเชือดเลือดยังไหลแรงไม่เป็นไรแล้วใครเลือดเขายิงนะครับไปหมาเขายิงด้วยอะไรล่ะถ้ายิงด้วยปืนจะต้องเชือดด้วยไม่ต้องแล้วเล่นการลักษณะพอต้นดอกไปอีกเสียดังที่มันหยุดหนึ่งที่เดียวไม่โอ้แล้วก็เลือดไหลไหมล่ะมันไหลได้แต่เดือดถ้าเลือดไหลก็ถือว่าใช้ได้ยิ่งภาพตายปุ๊บเลงปุ๊บไปเชียร์เลือดไหลมันเป็นกรณีของมันล่ะบางทีมันยังไม่ติดเตียนล่ะยิงปั๊บไปปุ๊บหลบปุ๊บบางทีชื่อมันแนวข้ามวันนี้ผมลาโอเคในพวกจัดการว่าพูดถึงเรื่องการเชื่อสัตว์แล้วก็เรามาพูดถึงมันคงกับลูกคมลูกกระเดียวนี่ถ้าหากมันหลุดไปติดไปที่ตัวแล้วจะลูกคมยังไงบ้างกระเดียวลูกกระเดือกเวลาเชือดสัตว์ต้องระวังนะเชือดเสร็จลูกกระเดือกจะต้องอยู่ฝั่งหัวนั่นเวลาเขาเชือดไก่ตัวผู้หรือเชือดมันนิ่งเขาจะจับลูกกระเดือกไม่ให้มันกลืนตอนที่เราเชือด
พราะถ้าเราเชื่อเราไม่ระวังมันกลืนพอเชื่อเสร็จลูกกระเดียกอยู่ฝั่งตัวแสดงว่าในหลักมัซฮับชาฟิอีเป็นซากทันทีนั่นต้องระวังนั่นไม่ใช่ว่าคนนั้นเชื่อเป็นกูก็จะเชื่อกันไม่ใช่ต้องเรียนอะไรนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันไม่รู้เรื่องล่ะอะไรนะอุลามะแนะนำเวลาเชื่อสัตว์ให้กล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดแล้วก็เชื่อถ้าเรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะขิลาฟอุลามะบอกว่าไม่สมควรกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเพราะเรากำลังจัดเชือกเพื่อนอยู่ครับนั่นแหละก็เลยให้กล่าวแค่บิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนั่นแหละแล้วก็อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดแล้วก็เชื่อใครทำอะไรอีกเดี๋ยวท่านอีกนิดนึงว่าแต่บางท่านก็บอกว่าการสมมติว่าเราก็โดยอุปถัมภ์แต่เมื่อถึงตอนที่ว่าจะสุนัตตาฮียะตุมัสยิดจะต้องทำเขาบอกว่าอย่างนั้นไม่มีการเราเข้าไปมัสยิดมีสุนัตตาฮียะตุมัสยิดตราบใดเรายังไม่นั่งถ้าเรานั่งปั๊บแต่ที่มัสยิดไม่มีแล้วทีนี้ถ้าเราทำกอดอตอนที่เข้ามัสยิดยังไม่นั่งเราจะได้ตะฮียะตุลมัสยิดด้วยปริยายนะจำให้ดีนะใครจะถามอะไรอีกเนื้อกรุบานเราทำกรุบานเรากินได้ไหมได้ถ้าเราไม่นาซาตไม่บุญบานเรากินได้เรายังกินได้เพราะเราแค่มอบให้เขาทำเรายังไม่ได้นาซาตกินได้เรากินได้กรณีนาซาตอาจารย์ครับอธิบายนะในกรณีนาซาตถึงว่าสิ่งที่เราบนบานอธิบายไม่เราบนบานกุรบานถ้าบนบานสิ่งอื่นเจ้าของกินได้ถ้าลูกฉันสอบได้ที่หนึ่งวาญิบฉันจะเชือดแพะหนึ่งตัวลูกสอบได้ที่หนึ่งเราเชือดแพะนาซาตเรากินได้ไอ้ที่กินไม่ได้แพะตัวนี้วาญิบบนฉันทำกุรบานในปีนี้ทีนี้เราพอถึงรายอเชือดวัวเชือดแพะแล้วก็เชือดเรากินไม่ได้จะต้องแจกให้เขาหมดว่าบนอะไรล่ะที่ถามนี่ก็ตอนที่เราพูดนั่นแหละยกตัวอย่างง่ายๆเป็นว่าผมไปดูมุมตัวนึงครับพอถามผมว่านี่นี่คือไรราคาต่อไรแบบนี้มันก็เราเลยก็บอกไปว่านี่คือไปไหว้ตามทุกบ้านแบบนี้มันจะเป็นการกุศลนะมันเลวเลยนะเลวเลยนะเลวเลยนะจะเป็นจะทำกุรบานอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจะเห็นซื้อว่าจะผมจะเอาไปทำกุรบานแต่บอกผมว่าผมจะไม่ได้ซื้อไปทำกุรบานว่าจะเป็นนาซาตหรือไม่หมายถึงว่าดีเซฟจะทำเองอย่างนั้นแน่การพูดอย่างนั้นมาเป็นนาซาตโดยปริยายแล้วนะแล้วสมมติว่ามันเกิดตายอาจารย์รอมฎอนได้ทำกุรบาน
ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่เป็นเลยมันไม่เป็นเลยกุรบานนะเพราะว่าเราไม่ทันเชื่อดมันตายละมันไม่เป็นกุรบานแล้วเราดานแล้วเราบุญแล้วเข้าใจนั่นแหละแต่เมื่อไม่ผ่านการเชื่อดจะไม่เป็นกุรบานเพียงแต่ว่าเราจะไปจะต้องโทษแทนไม่ต้องเพราะว่าเรานาซะตัวนี้ก็เมื่อมันตายก็จบอ่ะตอนนั้นหรอกฉะนั้นเวลาเราลากวัวเราจะทำกุรบานเวลาเขาถามวัวนี่จะทำอะไรถึงเวลารู้เองอ่ะตอบอย่างนั้นแหละถ้าจะพูดว่าจะทำกุรบานต้องพูดให้จบคิดว่าจะทำกุรบานสุนัขพูดให้จบอย่าไปพูดว่าวัวตัวนี้จะทำกุรบานอันนั้นเป็นนาซาทันทีเลยต้องใส่คำว่าคิดว่าใช่ต้องใส่คำว่าคิดว่ามันจะได้เป็นสองแง่สองงามจะได้ไม่เป็นนาซานั่นแหละนาซาคือว่าตัวนี้นาซาฝ่าลำลำแรงนาไปลากไปบุกไปทางนู้นแบบนั้นแหละแกมีอะไรเลยว่าตายที่เราพาไปแล้วปรุงร่วมให้นะครับมันเป็นสุนัขไหมไม่มีสุนัขไม่เกี่ยวปรุงให้คนนั่งท้ายรถมันไม่ร้อนอันนั้นใช่แต่ถ้าฝนตกคนเชื่อก็ไม่เปียกเพราะมีร่มตอนนั้นแหละอ๋อนี่ประเด็นมายากไปไอ้เขาพูดเรื่องครูบ้านไปถามเรื่องมายากโง่ไปเลยนะครับถ้าแดดร้อนฝนตกเป็นการกั้นอย่างงั้นไม่เป็นไรนะสุนัขนะสุนัขกำลังไปนะสุนัขนั่นแหละใช่ก็อันนี้ทีนี้ประจำสัปดาห์วันอาทิตย์แต่เราอย่าลืมว่าคนที่อยู่ใกล้ๆใส่ขาววันพุธนั่นอย่าลืมไปเรียนกันนั่นเรียนยิ่งมากยิ่งดีแต่สองครั้งต่อสัปดาห์นี่ถือว่าน้อยนั่นจริงๆที่พูดน่ะแต่ก็ดีกว่าบางแห่งเดือนหนึ่งไม่ได้เรียนสักครั้งถือว่าพวกเราเนี่ยก็คืออัลฮัมดุลิลละห์ก็สำหรับวันนี้ก็พอประมาณเท่านี้ก็ให้ทุกท่านมีความเข้าใจความจำที่ดีมีมะริฟะห์ที่ชัดเจนยึดตามแนวทางอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์และอายุมั่นขวัญยืนพลานามัยแข็งแรงริสกีมากมายและมีบุตรหลานที่ใช้ได้มีคุณภาพแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาบะเราะกาตุฮูวะมัฆฟิเราะตุฮูวัลลอฮุอาลัมวันนี้มีขนมครับขนมกาแฟเหมือนเดิมนะครับเชิญนะเชิญ